สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะที่รับชมรายการเมาส์ข่าวกับ3สาวแซ่บนะคะทาง DNC One นะคะแล้วก็ DNC TV ไทยวันไทยนะคะแล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์ของอาจารย์เป้าสิงห์บุรีคุณสำเนียงสุรินทร์แล้วก็คุณดวงนภาเสียงสนอนะคะแล้วก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือทาง YouTube นะคะ DNC New นะคะวันนี้นะคะจะชื่อว่าตอนพลังดูดหรือจะสู้พลังประชาชนตลอดการตอนทักษิณมาที่1ตลอดการนะคะตอนที่ชื่อว่าทักษิณมาที่1ตลอดการนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะท่านก็สามารถติดตามรับชมรายการของเรานะคะในเวลาประมาณ 15:00 น.ถึงประมาณ 17:00 น.ประมาณนี้นะคะค่ะช้าบ้างเร็วบ้างก็ตามสถานการณ์จะพาไปแต่เราก็จะพยายามจัดอยู่ในช่วงนี้นะคะวันนี้อาจารย์เป้าสิงห์บุรีดิฉันสำเนียงสุรินทร์ค่ะฉันดวงนภาแสงสนอค่ะค่ะเราทั้ง3คนก็เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกันนะคะก่อนที่เราจะมาจัดรายการแต่ละวันเนี่ยโอ้โหเราจะเตรียมข่าวเครียดมากโดยเฉพาะข่าวสารการเมืองนะคะซึ่งพวกเรานี่ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรแล้วค่ะแต่พยายามอยากให้พี่น้องเราเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะที่ตามสื่อต่างๆเรารู้พยายามดูข่าวหลายช่องข่าวเรื่องการเมืองนี่เขาพูดน้อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นของพรรคพลังพรรคเพื่อไทยนะคะพรรคอนาคตใหม่พรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ค่อยพูดกันข่าวช่องอื่นๆนะคะแต่ว่าของเราทั้ง3คนนี้พยายามนำเสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงจากสำนักข่าวหลายๆสำนักนะคะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมให้รับทราบกันเรามารับใช้พี่น้องประชาชนและอยู่ในอ้อมอกพี่น้องนะคะเราขอเคียงข้างกับพี่น้องด้วยการเล่าข่าวสื่อของแต่ละวันขอรับใช้พี่น้องอย่างอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องจนกว่าตลอดกาลนะคะค่ะเดี๋ยวเสร็จจากรายการข่าวไปเนี่ยนะคะต่อไปแล้วอาจจะไปฝึกการเล่นลิเกใช่เพราะว่าเราสุขจะมีพ่อยกแม่ยกเยอะนะคะคุณนภาค่ะนะคะท่านผู้ชมที่มาติดตามรับชมรายการของเราแล้วก็คอมเมนต์มาในรายการนะคะค่ะก็สามารถที่จะแสดงข้อคิดเห็นนะคะได้ข่าวอะไรใหม่ๆมานะคะข่าวด่วนข่าวอะไรก็ส่งมาได้เลยค่ะแล้วก็จะหาได้ทันทีเลยให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าข่าวนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะอย่าลืมว่าเราทุกคนเนี่ยมีสื่ออยู่ในมือคือโทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะเราสามารถหาได้ทุกข่าวเลยนะคะเข้าไปใน Google มาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะค่ะของเราตอนที่ชื่อว่าทักษิณเป็นที่หนึ่งตลอดการทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะทำไมที่มาที่ไปจากการคำพูดของคุณนิพิธอินทรสมบัตินะคะซึ่งพูดไว้เมื่อวันก่อนนะคะบอกว่าเขาอยู่ประชาธิปัตย์นะว่าเขาได้ลงพื้นที่ไปแล้วลองสำรวจพื้นที่พักพบปะพี่น้องประชาชนนะถึงยังไงก็แล้วแต่ประชาชนก็ยังเลือกทักษิณค่ะประชาธิปัตย์ก็ยังยอมรับนะคะว่ายังไงเสียประชาชนก็ยังมีคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในใจเป็นที่หนึ่งตลอดการเลือกกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยพักเพื่อไทยหรือพักที่คุณทักษิณเนี่ยเรียกว่าดูแลก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลแล้วผิดอะไรคะแล้วผิดกกต.อีกคุณก็ดูแลเนี่ยนะคะแต่ว่าก็จะดูแลยังไงก็แล้วแต่ดูแลโดยการเป็นกำลังใจให้ใช้ความคิดให้ยังคราวที่แล้วที่มีสโลแกนว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำตอนนี้กกต.ก็พยายามที่จะเปลี่ยนใหม่บอกว่าอีกคนนึงคิดอีกคนนึงทำไม่ได้จะผิดกฎหมายเพราะกลัวคนคนเดียวนั่นแหละค่ะว่าคุณทักษิณนะคะจะมาครองใจประชาชนอีกคิดอะไรอยู่หรือเปล่าไม่รู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนะคะแต่ว่าระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาพรรคของเขาไม่เคยชนะเลยอ่ะค่ะพรรคของท่านเข้ามาโดยตลอดเขาคิดอยู่แล้วนะคะไม่ใช่พรรคยอมหรือเปล่ายอมไม่ใช่พักฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวแล้วค่ะทุกกระบวนการเลยล่ะค่ะที่ตอนนี้ยอมแพ้คุณทักษิณแน่นอนค่ะทำยังไงก็แล้วแต่ทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะเอาชนะให้ประชาชนมารักนะคะตัวเองก็ทำไม่สำเร็จเพราะว่าคนได้รักทักษิณไปอย่างหมดหัวใจซะแล้วคนเขาเอาหัวใจไว้กันในอ้อมอกของท่านนายกทักษิณชินวัตรและนายกยิ่งรักชินวัตรไว้หมดแล้วค่ะความรักความศรัทธาเนี่ยบังคับกันไม่ได้ความรักและศรัทธาเป็นอันยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดๆนะคะบังคับกันไม่ได้การเกิดขึ้นในใจก็เลิกล้มได้ยากจริงๆใช่ค่ะค่ะอ้าวเราจะมาพูดถึงประเด็นข่าวเลยนะคะค่ะคุณพานทองแท้
ชินวัตรเอ๊ะเป็นใครนะคุณพันธ์ทองแท้เป็นลูกชายหัวโปรดหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวนึกว่าคุณสำเนียงจำไม่ได้จำได้ค่ะนะคะเราเจอบ่อยนะคะไปงานที่ไหนก็เจอบ่อยแล้วได้ถ่ายรูปคู่กันบ่อยตระกูลชินวัตรท่านนายกทักษิณชินวัตรตระกูลชินวัตรดิฉันบอกขอรับใช้จนกว่าชีวิตจะหาไม่อ๋อค่ะคุณอ๊อกนะคะหรือคุณพานทองแท้เนี่ยก็ได้โพสต์ Facebook นะคะวิเคราะห์แรงสั่นสะเทือนทางการเมืองจากการที่คุณนครมาฉิมอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โพสต์ Facebook ทบทวนความผิดพลาดที่ไม่สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยนะคะคุณนครบอกว่าตัวเองเนี่ยมีความเสียใจมากเลยที่ผิดพลาดนะคะไปอยู่กับฝ่ายอำมาตย์หรือฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่สนับสนุนประชาธิปไตยนั่นเองนะคะขณะที่นะคะคุณโอ๊กบอกว่าขณะที่บรรยากาศการดูดอดีตส.ส.จากพรรคต่างๆเนี่ยดำเนินไปอย่างเข้มข้นนะคะรวมถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ภาคอีสานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหมมีการลงพื้นที่พอลงพื้นที่ปุ๊บมีคนบางคนบอกโอ้โหสองคนภาคอีสานเนี่ยชอบรักบิ๊กตู่มากเลยเอ้าลองยุบลองให้มีการเลือกตั้งตอนนี้เลยไหมล่ะคุณนะคุณพี่ลมก็ลงพื้นที่มาพี่ลมถ้าเท่าคิดว่าเขารักเหมือนกันรักท่านทักษิณด้วยรักท่านประยุทธ์ด้วยก็มาแข่งขันกันด้วยการลงสมัครเลือกตั้งลองดูเลยค่ะประชาชนจะตัดสินเองแล้วไม่มีการเลือกตั้งตอนนี้เลยไม่ล่ะทุกคนเลยไม่ล่ะท้าเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างที่คุณนิพิษอินทรสมบัติพูดหรือเปล่าขอให้ขนาดคุณนิพิษอินทรสมบัตินี่ไม่ธรรมดานะครับฝีปากกล้าเลยของพรรคประชาธิปัตย์สุดยอดค่ะเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังยอมรับเลยว่ายังไงเสียคุณทักษิณก็มาเป็นที่หนึ่งในใจของประชาชนใช่ค่ะการเลือกตั้งครั้งใหม่นี่ต้องมาที่หนึ่งแน่นอนใช้หลายวิธีแล้วก็ไม่ชนะกันสักทีก็ขอให้ท่านทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอันนี้แหละชนะใจขอนายกตู่นะคะขอให้นายกตู่เป็นผู้ชายแบบแมนลงมาเลือกตั้งลงมาเลือกตั้งกันแบบตัวต่อตัวเลยเพื่อไทยนายกทักษิณชินวัตรดูชื่อความศรัทธาของใครมากกว่ากันนะคะวัดกันไปเลยเรียนท่านนายกตู่นะคะเชิญท่านลงสมัครรับเลือกตั้งเลยค่ะนายกตู่ก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะแต่ว่าคุณพิลมผลวิเศษผลวิเศษเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้คนรักนายกตู่มากเลยอ๋อเขาคิดเองอาจารย์คุณทักษิณเนี่ย อยู่ในใจประชาชนก็จริงแต่เวลาเลือกตั้งเนี่ยรับรอง คนที่สนับสนุนพรรคไหนที่สนับสนุนนายกตู่เป็นนายกก็ต้องได้ที่หนึ่งชนะถล่มทลายแน่นอนชนะแน่ชนะเพื่อไทยด้วยนะอยากจะหัวเราะอยากขำอีกใบที่ก็ขำพี่น้องอย่างที่ว่าแค่ขำก็จะว่าหน่อยอันนี้ก็คุณพี่ลมก็คิดเองพี่น้องก็ขำตอนนี้พี่น้องรู้สึกยังไงเขาจะอยู่กับพรรคประชารัฐเขาต้องเชียร์ประชารัฐอยู่แล้วค่ะประชารัฐนี่เขายังไม่ได้เป็นพรรคเขายังไม่ได้ทำไม่เป็นพรรคเลยเพียงแต่ว่าเป็นกลุ่มพลังประชารัฐเฉยๆนะคะวันนี้วันที่31แล้วเขาบอกสิ้นเดือนนี้เขาจะประชุมกันที่ Impact มาในนั้นอันนี้ลองดูสิคะว่าจะเป็นรูปธรรมประชุมหรือเปล่าประชุมหรือเปล่าต้องดูกันขอกกต.จะจดตั้งสักทีนึงอย่ามัวแต่โม้ไปวันๆนึงยังไม่ได้เป็นพรรคการเมืองแต่โม้จังเลยว่าตัวเองจะต้องมาที่1พี่น้องถามมั้ยอ่ะถามได้ยังไงสมกระโถนให้อาจารย์ด้วยนะคุณอ๊อกก็บอกว่าพลังดูดตอนนี้มี3ปัจจัยด้วยกันปัจจัยที่1คือพลังเงินใช่เงินปัจจัยที่2คือองค์กรอิสระปปช.สนช.ปปช.กกต.ศาลรัฐธรรมนูญพวกนี้นะคะถือว่าเป็นองค์กรอิสระนะคะองค์กรอิสระในประเทศไทยเนี่ยค่ะอิสระจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะก็ชื่ออิสระแต่ไม่รู้ว่าอิสระจริงไหมจริงๆแล้วการตั้งองค์กรอิสระนี่มาตั้งแต่สมัยท่านนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็หวังว่าองค์กรอิสระนี่จะช่วยทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้นเพราะว่าองค์กรอิสระคำว่าอิสระก็คือไม่ได้ขึ้นกับใครนะใครไม่สามารถมาสั่งได้ได้อย่างสบายแล้วก็เท่าที่สังเกตมาปปช.โดยเฉพาะยิ่งปปช.ค่ะคดีไหนที่อยากจะทำก็ทำตั้งหน้าตั้งตาทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีจำนำข้าวค่ะทำจนกระทั่งนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยอยู่ไม่ได้ค่ะโดนกันแกล้งสารพัดนะคะปราบปรามแต่คดีของพรรคประชาธิปัตย์นะคะบอกว่าเอกสารหายน้ำท่วมนี่มันทุเรศถ้าอยู่อยุธยาเราจะเชื่อค่ะว่ามันทุเรศจริงๆไอ้นี่อยู่กรุงเทพอะท่วมยังไงไม่ปี54ไงน้ำท่วมแต่ว่าไม่ได้ไปท่วมข้างในสำนักงานซะหน่อยอ้างไปน้ำขุ่นๆว่าน้ำท่วมเอกสารหายเชื่อมากเชื่อมากพี่น้องเชื่อไหมคะ
้าวมีพลังเงินพลังองค์กรอิสระอันที่สามก็คือพลังข้าราชการค่ะพลังข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการข้าราชการครูทหารตำรวจทั้งหมดทุกอย่างนะคะถือว่าเป็นข้าราชการค่ะที่เป็นพลังดูดที่จะช่วยพรรคเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองที่สนับสนุนบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปใช่ค่ะคือบางพรรคเนี่ยค่ะท่านนายกอย่าไปหลงกลนะคะเขาชูเพื่อเขาอยากจะได้เสียงอยากได้คะแนนจากประชาชนเท่านั้นเองเอาจริงเอาจังเขาจะเลือกท่านเป็นนายกหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่น้องเลือกเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนี่คะค่ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพลังดูดเนี่ยคุณโอ๊คบอกว่ามี3อย่างคือพลังเงินพลังองค์กรอิสระแล้วก็พลังข้าราชการนะคะค่ะซึ่งใช้อำนาจทางด้านการปกครองการออกใบอนุญาตการให้ทุนให้คุณให้โทษด้านต่างๆที่อำนาจรัฐพึงกระทำได้ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะทั้ง3พลังดูดที่ว่านี้นะคะต่างจากตอนที่คุณพ่อผมก็คือคุณทักษิณนะคะตั้งพรรคไทยรักไทยโดยสิ้นเชิงตอนนั้นนะคะคุณโอ๊คบอกว่าคุณพ่อเนี่ยคิดนโยบายใหม่ๆและมีวิธีการบริหารที่ชนะใจประชาชนจนเกิดกระแสที่ประชาชนต้องการพรรคการเมืองที่คิดใหม่ทำใหม่ใช่ไหมค่ะจนกระทั่งบอกว่าคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนค่ะจึงทำให้สสยินดีที่จะย้ายพรรคเพราะกระแสพรรคแล้วก็จะช่วยให้สสชนะเลือกตั้งได้ง่ายขึ้นคือตอนหลังๆตอนแรกๆนี่เขาเอาตัวบุคคลใช่ไหมคะแล้วตอนหลังๆเนี่ยใช้กระแสพรรคใช้นโยบายพรรคนะคะในการหาเสียงจึงทำให้สสจากพรรคอื่นๆเนี่ยอยากจะมาลงที่พรรคพลังประชาชนอยากจะมาลงที่พรรคเพื่อไทยนะคะก็มีการย้ายพรรคนะคะเพราะว่านโยบายเนี่ยของคุณพ่อคุณโอ๊คก็คือท่านทักษิณเนี่ยนะคะโดนใจประชาชนนโยบายได้สัมผัสประชาชนได้สัมผัสนโยบายทุกเนี่ยนโยบายอาจารย์ใช่เขาติดใจมากเพราะฉะนั้นนะคะจึงมีที่มาที่ไปแล้วใช้ในการลงพื้นที่เพื่อนำนโยบายไปนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนไม่ได้ใช้เงินเพื่อดูดตัวอดีตส.ส.มาเพื่อให้คะแนนไปที่ลิฟต์แต่ตัวผู้สมัครเองกลับสอบตกจากการมาสังกัดพรรคการเมืองที่ประชาชนไม่ต้องการนะคะอันนี้คุณโอ๊คโพสต์ในเฟซเฟซบุ๊กนะคะคุณอ้อยยังบอกว่าพลังดูดที่กล่าวมานี้นะคะอาจจะดูดส.ส.ได้เพราะว่าเขามีเหตุจำเป็นถึงแม้จะดูดไปนะคะแต่majority หรือเสียงส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังอยู่ที่เดิมและจะมีคะแนนเสียงเทมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแบบแลนสไลด์ที่เขากำลังพูดกันอยู่แลนสไลด์ค่ะกำลังพูดกำลังนิยมมากเลยแลนสไลด์นะคะแลนสไลด์ถล่มทลายค่ะคะแนนเสียงเทมามากกว่าอย่างเดิมมากมายเลยนะคะแล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าหากมีแววว่าพรรคการเมืองที่กำลังดูดนักการเมืองขณะนี้มีแววว่าจะแพ้หมดรูปก็น่าสงสัยว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วตอนนี้คะแนนเสียงนะคะยิ่งตอนแรกๆก็ยังพอพรรคโน้นบอกว่ามาเป็นนอมินีของพรรคเพื่อไทยพรรคนั้นกับพรรคนอมินีพรรคเพื่อไทยอุ้ยหลายๆพรรคนะคะมีคนติดต่อทั้งอาจารย์เป้าคุณสำเนียงไปลงส.ส.บอกว่าพรรคเนี้ยเป็นพรรคนอมินีของพรรคเพื่อไทยแน่นอนเลยมาลงกับเราเถอะไม่ใช่เลยล่ะเขาหวังจะให้เราไปหาเสียง primary vote ใช่ไปหาเขาไม่ได้หวังให้เป็นสสคะแนนหาคะแนนให้เขานั่นแหละคะแนนชูเราก็ไม่หลงกลนะคะแล้วตอนนี้นะคะประชาชนก็เข้าใจแล้วว่าการที่เราจะไปเลือกพรรคอื่นๆนั้นนะคะจะทำให้พรรคเพื่อไทยเสียคะแนนถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็คะแนนก็เลยเรียกว่า landslide กลับมาที่พรรคเพื่อไทยเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เรียนพี่น้องนะคะตอนนี้กระแสก็คือพรรคเพื่อไทยมาที่1มาที่1เลยพี่น้องคะอย่าสับสนนะคะไม่ว่าใครจะอ้างยังไงก็แล้วแต่พี่น้องมั่นใจว่าพี่น้องรักพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยพี่น้องต้องพรรคเพื่อไทยเท่านั้นนะคะพรรคเพื่อไทยชี้แจงแล้วว่าไม่มีนอมินีพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคเพื่อไทยหนึ่งเดียวอาจจะมีการไปตั้งพรรคใหม่ในฝ่ายประชาธิปไตยหลายๆพรรคก็อาจจะมีกระแสเสียงบอกว่าเอ้ยเป็นอยู่กลุ่มเดียวหรือว่าเป็นนอมินีหรือว่าอยู่ถ้าพูดคำว่านอมินีนะคะพรรคจะโดนยุบนะเป็นกลุ่มเดียวกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยใช่กลุ่มเดียวกันอะไรอย่างนี้คือเพื่อไทยยืนยันมาแล้วว่าเพื่อไทยก็คือเพื่อไทยหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าอยากเผยนะคะคุณไม่พูดว่ามันนอมินีจะทำให้พรรคเขาโดนยุบหรือเปล่าเพราะคนมันจ้องยุบนิดๆหน่อยไม่มีหลักฐานเอกสารอะไรก็จะยุบอย่างเดียวที่เคยใช้ในที่ผ่านมาก็รับเงินหมากาคนที่เรารักรับเงินหมากาเพื่อไทยเลยค่ะเพราะว่ากันอย่างนั้นเลย
ะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะแลนด์สไลด์ก็กลับมาที่พรรคเพื่อไทยเต็มๆแม้กระทั่งคุณนิพิธอินทรสมบัติซึ่งอยู่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยยังบอกเลยบอกว่าพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณเนี่ยยังครองใจประชาชนเป็นที่หนึ่งแน่ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะตามหัวข้อของเราในวันนี้พวกเราก็ขอเคียงข้างกับประชาธิปไตยตลอดกาลขอรับใช้พี่น้องประชาชนในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องนะคะนี่พวกเราไม่ได้เป็นส.ส.เป็นภาคประชาชนค่ะภาคประชาชนที่สื่อสารข่าวทุกข่าวที่เป็นคนที่รู้จักแล้วก็ขอให้พี่น้องเห็นหน้าพวกเราว่าต้องลงพักไหนนะคะพี่น้องเพื่อไทยไม่มีนอมินีนะคะนะคะส่วนคุณนครมาฉิมอดีตส.ส.พิษณุโลกแล้วก็อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าการโพสต์ทบทวนความผิดพลาดของตนเองซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะในพรรคการเมืองเดียวกันคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ทราบว่าใครเสียงมันก้องแล้วคะไม่ได้เป็นการสร้างเรื่องราคานะคะให้กับตัวเองนะคะไม่ได้ต้องการการโจมตีหรือใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณนครบอกไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้ตั้งใจจะสร้างราคาให้ตัวเองแล้วก็ไม่ได้ใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์แต่จุดประสงค์ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะเพราะว่าต้องการแสดงจุดยืนและยืนยันอุดมการณ์ของตัวเองที่สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการนั่นเองนะคะคุณนครมาฉิมออกมาพูดนะคะว่าการที่โพสต์เฟซบุ๊กนะคะไม่ได้ต้องการที่จะทำลายล้างหรือสร้างความนิยมให้ตัวเองหรือจะไปทำลายพรรคประชาธิปัตย์แต่เขาบอกว่าต้องการที่จะเปิดเผยหรือต้องการที่จะร่วมต่อสู้กับฝ่ายประชาธิปไตยเพราะตอนนี้มี2ฝ่ายคือฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการนั่นเองนะคะประเด็นที่2นะคะเพื่อไทยพากันลุมจวกเลยค่ะจวกคุณพิรมบอกว่าตอนนี้เมาค้างหรือเปล่าคุณพิรมค่ะคุณพิรมเมาไปหรือเปล่าน่าจะค้างค่ะเราสงสัยกินเหล้าไปหลายขนาดนะคะเมาไปแล้วมั้งคะที่พูดไปได้ยังไงว่าตัวอ้วนด้วยกินเหล้าแล้วค้างเมาพูดแล้วบอกว่าคนภาคอีสานเนี่ยรักพี่ตู่มากเลยอ่ะไม่มีทางถึงยังไงคุณต้องสิงห์ต้องแพ้พี่ตู่แน่นอนอ่ะพรรคเพื่อไทยแล้วก็เลยออกมาเรียงหน้ากันเลยนะคะวันไม่ไหวแล้วสงสัยในพี่ลมจะเมาค้างกินยากินเหล้าไปหลายขนาดกินเหล้าไปหลายขนาดแล้วกินไม่ใช่ใครที่ไหนเลยอาจจะกินยาผิดซองเนาะเหมือนแบบท่านอยู่ไม่ได้ละท่านอยู่เชียงรายนะคะท่านสามารถแก้วมีชัยอดีตส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยท่านอยู่ไม่ได้ละในพี่ลมผลวิเศษออกมาพูดเช่นนั้นนะคะพูดได้ยังไงว่ากลุ่มสามมิตรจะชนะเพื่อไทยอย่างแน่นอนนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่30กรกฎาคมนายสามารถแก้วมีชัยส.ส.เชียงรายแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายพิรมพลวิเศษนะคะแกนนำกลุ่มสามมิตรพูดถึงระบุว่าพรรคเพื่อไทยจะแพ้การเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างแน่นอนและคนอีสานนะคะรักประยุทธ์จันทร์โอชารักประยุทธ์จันทร์โอชานายกเหมือนกับที่รักนายกทักษิณชินวัตร อดีตนายกเช่นกันนะคะอันนี้ต้องให้พี่น้องประชาชนพิสูจน์แล้วล่ะค่ะนายพิรมน่าท่านสามารถหรือว่านายพิรมน่าจะมาฉลองน่าจะเมาฉลองเข้าพรรษามากไปหน่อยนะคะอาการเหมือนคนเมาค้างนะคะเพราะหากไม่ได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนจริงๆถ้าหากได้ไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนจริงๆก็อาจจะรู้และก็คิดได้ว่าพี่น้องประชาชนเขารู้สึกอย่างไรนายพิรมต้องยอมรับความจริงนะคะข้อที่หนึ่งก็คือนายพิรมเห็นว่าตอนที่นายกลงพื้นที่มีคนมาต้อนรับเยอะคนที่มาต้อนรับเยอะถูกเกณฑ์มาหรือเข้ามาด้วยใจรักและศรัทธาอันนี้ต้องเอาไปคิดนะคะส่วนอีกข้อนึงเขาบอกว่าคสช.บริหารประเทศมากว่า4ปีแล้วความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรทุกคนก็ทราบกันดีมาถึงตรงนี้นะคะก็เป็นเหตุผลที่พอจะให้นายพิรมไปมองดูว่าสั่งเมาหรือยังท่านสามารถฝากมาถามค่ะในส่วนนะคะของท่านสสอีกคนนึงค่ะนายสมคิดเชื้อคงนะคะท่านสมคิดเชื้อคงสสอดีตสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยท่านก็กล่าวถึงนายพิรมในกรณีนี้เช่นกันว่านายพิรมน่าจะกินยาผิดซองมาหรือเปล่า กินยาผิดซองขณะที่กลุ่มสามมิตรยังขณะนี้กลุ่มสามมิตรยังไม่ได้ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันกับพี่น้องประชาชนเลยขอให้เอาเวลานี้ไปคิดนโยบายดีๆเพื่อพี่น้องประชาชนจะดีกว่าตัวนายพิรมนะคะจะชื่นชมใครก็เป็นสิทธิ์ของนายพิรม
ตัวนายพิรมอยู่ทางโน้นก็ชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันเป็นเรื่องปกตินะคะส่วนคนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พวกตนนะคะก็ชื่นชมนายกทักษิณเช่นกันนะคะซึ่งก็ได้ทำสร้างพวกท่านทักษิณก็ได้สร้างผลงานให้กับพี่น้องประชาชนไว้หลายๆเรื่องหากพลเอกประยุทธ์ดีจริงอย่างที่นายพิรมพูดขอความกรุณานายพิรมไปบอกพลเอกประยุทธ์ให้จัดการเลือกตั้งโดยเร็วเถิดเพราะเรื่องที่จะพิสูจน์กันตอนเลือกตั้งไม่ใช่ที่พิสูจน์จากคำพูดของนายพิรมเพราะว่ากรรมการก็คือประชาชนเขารอตัดสินอยู่ค่ะอย่าพูดเยอะท่านสมคิดว่านะคะค่ะหรือว่าที่พูดเยอะไปนะกินยาผิดซองหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องให้พี่น้องประชาชนพิสูจน์ค่ะอาจารย์เมาสายเมาค้างมากกว่าใครจะเมาค้างมากกว่าค่ะค่ะก็คุณสำเนียงคะคุณพี่ชัยนฤทธพันธ์พูดกรณีเดียวกันเนี่ยพูดว่าอย่างไรบ้างเอ่ยกรณีท่านรัฐมนตรีพี่ชัยนฤทธพันธ์นะคะท่านบอกไม่อยากบอกนโยบายตอนนี้ก๊อปปี้อยู่อาจารย์นะคะก๊อปปี้อยู่นโยบายทุกนโยบายที่พรรคเพื่อไทยที่จะลงเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยนโยบายได้คิดไว้แล้วสุดเจ๋งมากนะคะพี่น้องสุดเจ๋งจริงๆนโยบายทำให้พี่น้องมีเงินเข้าในกระเป๋าของพี่น้องเองมากมายพรรคเพื่อไทยและคณะรัฐมนตรีทุกคนประชุมไว้แล้วว่าไม่ได้ไประชุมคือคุยกันเตรียมความพร้อมไว้ประชุมไม่ได้เพราะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ก็เตรียมพร้อมไว้แต่เขาคือเขาอุบไว้ก่อนเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้เดี๋ยวโดนลอกเรียนแบบนะคะเขากราบเรียนพี่น้องว่าทุกคำที่นายุบายเขากำลังจะลงเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยพี่น้องไม่ต้องกลัวสุดเจ๋งจริงๆสุดเจ๋งมากอาจารย์ค่ะแล้วก็ถึงท่านรัฐมนตรีวิจัยนฤพันธ์รัฐมนตรีพลังงานคณะเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้กล่าวตามที่มีทางทวงถามนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นตนขอยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายพร้อมแล้วค่ะนะคะซึ่งจะเป็นนโยบายเพียบพร้อมไปทุกด้านนะคะและขอยืนยันว่าสุดเจ๋งโดยเฉพาะนโยบายทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งจะแก้ไขเศรษฐกิจกับประชาชนส่วนใหญ่ที่กำลังลำบากในอยู่ทุกวันนี้ค่ะและเรื่องทำเงินในกระเป๋าของประชาชนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นแน่นอนแน่นอนนะคะไม่ใช่เพิ่มเงินเฉพาะกลุ่มคนรวยและนายทุนเหมือนในปัจจุบันและประเทศไทยจะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ได้โดยไม่ขายหน้าประเทศอื่นเขานะคะอาจารย์ค่ะค่ะค่ะเนี่ยคือท่านพิชัยอุบไตไว้ก่อนนะคะอาจารย์ไม่ได้เดี๋ยวถูกก๊อปปี้ถ้าขืนบอกไปนะคะเดี๋ยวจะก๊อปปี้อีกดูอย่างเรียกเขาเรียกประชานิยมค่ะนะคะกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นประชารัฐหมดประชารัฐเลยทอนก็เป็นบ้านประชารัฐก็สมัยก่อนนะคะตอนที่พักเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนนะคะโดนยึดอำนาจไปก็มีพรรคอื่นนะคะเข้ามาไม่ได้โดนยึดอำนาจโดนเขาเรียกอะไรงูเห่างูเห่าหูเห่าภาคสองนะคะมาตั้งรัฐบาลกันก็เปลี่ยนชื่อโครงการต่างๆเปลี่ยนหัวมาแต่ว่าข้างในเนื้อข้างในจะเป็นของค่ะรักใครรักใครเก่าแม้กระทั่งโอท็อปได้พยายามจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็อยู่ในหัวใจพี่น้องพี่น้องสบายใจได้เลยว่าถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยเงินในกระเป๋าพวกเราเต็มแน่นอนรับรองตอนนี้เราเต็มสุดเจ๋งตอนนี้แฟบอยู่ดิฉันยังไม่ทราบว่ายังไงก็พวกพรรคเพื่อไทยเขาคุยกันแล้วว่าเจ๋งจริงๆค่ะพี่น้องและก็จะไม่น้อยหน้าชาวต่างประเทศด้วยทั่วโลกจะโอ้บอกว่าคนไหนได้เป็นรัฐบาลคนไหนเลือกพรรคเพื่อไทยพี่น้องจะได้รู้ว่าสุดเจ๋งจริงๆจะไม่เจ๋งได้ยังไงเพราะว่าพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะท่านพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะแล้วก็มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการบริหารการเมืองการปกครองในหลายๆด้านมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากมายไม่เจ๋งได้อย่างไรนะคะคุณพิชัยบอกว่าตอนนี้อุบไว้ก่อนไม่ได้ไม่บอกเพราะว่าไงยังไม่ประกาศการเลือกตั้งเลยคสช.ยังไม่ปลดล็อกพรรคการเมืองแล้วก็แต่ละพรรคการเมือง
ตอนนี้ยังไม่ได้นับหนึ่งเรื่องการเลือกตั้งเลยเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยยังไม่บอกนะคะว่าจะมีนโยบายอะไรเด็ดขึ้นมาก็มีซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่ะถ้ามีนโยบายรับรองว่าทั้งเจ๋งแล้วก็ทันสมัยถูกต้องใหม่เสมอนะคะซึ่งคนในประเทศไทยคิดไม่ค่อยทันแล้วค่ะพรรคเพื่อไทยคิดนำหน้าเพราะว่าที่พรรคเพื่อไทยทราบดีว่านโยบายเป็นปัจจัยหลักที่ประชาชนจะต้องตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองใช่เข้ามาบริหารประเทศที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยไม่เคยทำให้ประชาชนผิดหวังเลยนะคะไม่เคยขอให้พี่น้องทุกคนและทุกหัวใจพี่น้องต้องคิดของตัวพี่น้องเองว่าดิฉันเนี่ยดิฉันได้สัมผัสกับตัวดิฉันเองดิฉันถึงว่าซาบซึ้งในนโยบายของพรรคเพื่อไทยจริงๆตั้งแต่ท่านนายกทักษิณบริหารประเทศและต่อมาพลังประชาชนท่านนายกสมัครได้เสียชีวิตไอ้นั้นก็โอเคมาตลอดได้ประชาชนชื่นมื่นได้ประชาชนมีเงินเต็มกระเป๋าค้าขายก็ดีนะคะพี่น้องดิฉันเนี่ยก่อนที่รัฐบาลท่านนายกทักษิณโดนปฏิวัติดิฉันเป็นแม่ค้าขายตลาดพรานนกนะคะดิฉันส่งขนมเป็นส่งขนมทุกอย่างมีทั้งเปียกปูนมีขนมมันขนมเปือกสอดไส้หลายอย่างเป็น30กว่าอย่างดิฉันตื่นไปตี2ส่งขนมเนี่ยไม่ต้องเอาตังค์ไปเยอะพี่น้องคะเพราะว่าสว่างตังค์เต็มกระเป๋าเลยเงินสนุกสนานคนที่เขาซื้อขนมเราไปก็ไปขายเขาได้กำไรเขามีเงินมาซื้อของเราไปแต่ณปัจจุบันนี้ลงทุนเท่าไหร่ลงทุนสมมติว่าลงทุน10,000ขายได้ถึง 5,000 ไหมพี่น้องส่วนที่เหลือก็แจกแล้วถามว่าเอาเงินที่ไหนไปลงทุนนี่คือเศรษฐกิจบ้านเรานะคะก็รอดูกันนะคะว่าเมื่อเขาปลดล็อกทางการเมืองเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนโยบายเด็ดๆที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีการค้าขายที่ดีด้วยระบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจการเมืองการปกครองที่ดีของผู้ที่เชี่ยวชาญที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรเชื่อว่าหลายๆท่านรอคอยอยู่หลายๆท่านก็บอกกับเรามาว่าอยากให้ท่านกลับมาอยากให้พรรคเพื่อไทยมาที่1ก็อยู่ที่ท่านแล้วล่ะประชาชนไม่เคยผิดหวังรอกันอีกนิดว่าผู้ชายชาติทหารเนี่ยจะทำตามสัญญาหรือเปล่ามีความสุขความหวังตั้งแต่วันแรกที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนี่คือประชาชนนะคะดิฉันตอบแทนประชาชนและตัวดิฉันสัมผัสก็บอกอาจารย์ถ้าพรรคเพื่อไทยเลือกถล่มทลายชุดนี้ถล่มทลายคือแรงสไลด์เหมือนเราดินสไลด์เนี่ยแหละค่ะเรากั้นไม่อยู่แล้วความยากลำบากกั้นหัวใจพี่น้องประชาชนต้องการกินดีอยู่ดีขอให้มันเหมือนแรงสไลด์ด้วยสัญชาติญาณคนอยากจะมีความสุขอยากจะมีเงินมีทองยิ่งเอาไว้นานเท่าไหร่นะคะไม่ให้มีการเลือกตั้งนานเท่าไรประชาชนอึดอัดก็ยิ่งเขาบอกว่าเราแนนเสียงก็ถล่มทลายเขาบอกว่าเราอุตอนนี้เงียบสงบบ้านเมืองเงียบสงบก็จริงแต่ความเป็นอยู่ที่แย่เพราะฉะนั้นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็เราอุอยู่ข้างในเดี๋ยวระเบิดขึ้นมาก็คือระเบิดมาที่ใช้ในการเลือกตั้งไม่ให้ถล่มทลายแลนสไลด์อย่างที่เขาว่าเลยไม่มีอะไรจะกันหนึ่งไว้ได้อะค่ะใครจะคุยโม้อวดว่าคนรักคนนู้นคนนี้คนรักไม่รักคนนู้นคนนี้อย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจไอ้นั้นคืออาจจะปริญญากินยาผิดซองคนบ้าหรือเมาค้างเมานะคะตัวเองออกไปยังพอยังไปคุยโมอีกคุยโมโอ้อวดว่าคนนู้นรักคนนี้รักหรือเปล่าอันนี้อันนี้คงไม่ใช่แล้วคุณพี่ลมลงพื้นที่ไปหาประชาชนจริงๆหรือเปล่าคุณโมเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะมาที่สำนักข่าว BBC ไทยนะคะบอกว่ารัฐบาลไทยได้ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลอังกฤษนะคะเพื่อขอส่งตัวคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วอย่าเลิกอีกหรอข่าววันนี้เองนะคะโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยในสหราชอาณาจักรได้ส่งจดหมายลงวันที่5กรกฎาคม2561ถึงกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรนะคะเพื่อร้องขอต่อทางการอังกฤษให้ส่งตัวคุณยิ่งลักษณ์นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยส่งกลับมาประเทศไทยสนใจไหมเนี่ยประเทศอังกฤษอินเตอร์โพลขออินเตอร์โพลทำไปกี่ฉบับแล้วคะในจดหมายดังกล่าวก็พูดถึงส่วนที่สัญญาระหว่างสหราชอาณาจักรและสยามปี1911โน่น1911ที่ว่าในการส่งตัวอาชญากรผู้หลบหนีคดีกลับประเทศอาชญากรเหรออ้างสิทธิร้องขอให้ส่งตัวคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยและเชื่อว่าพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรกลับไปรับ
โทษในประเทศไทยโดยจดหมายนังกล่าวได้บรรยายว่านะเดี๋ยวจะฟังจดหมายดูนะคะสถานเอกอัครราชทูตไทยขอส่งความปรารถนาดีมายังกระทรวงการต่างประเทศและมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะอ้างอิงถึงส่วนที่สัญญาระหว่างสหราชอาณาจักรและสยามปี1911ที่ว่าโดยการส่งตัวอาชญากรผู้หลบหนีกลับประเทศภายใต้คำสั่งของสั่งการของรัฐบาลไทยและบทบัญญัติในส่วนที่สัญญาดังกล่าวทางสถานทูตจึงขอใช้สิทธิ์ร้องนะคะให้ส่งตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรบุคคลที่มีสัญชาติไทยและเชื่อว่าพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรกลับประเทศไทยนะคะคุณนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นบุคคลที่ทางการต้องการทางการไทยนะคะต้องการนำตัวมารับโทษจำคุก5ปีหลังคำตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองะนะคะที่นะคะพิพากษาว่าเธอมีความผิดฐานละเว้นความผิดฟังดีๆนะคะความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ละเลยนะคะละเลยละนะคะมาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542มาตรา123ทับ1ด้วยเหตุนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงออกหมายจับตั้งแต่มีคำตัดสินเมื่อ27กันยายน2561เพื่อนำตัวนางสาวยิ่งลักษณ์มารับโทษนะคะเขาว่าอย่างนี้เลยนะคะความผิดที่ร้ายแรงมากร้ายแรงปล่อยปละละเลยปล่อยปละละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะคะนะคะในคดีจำนำข้าวนั่นเองก็ตามเขาได้พาสปอร์ตตั้ง10ปีอันนั้นนะเป็นพาสปอร์ตทางธุรกิจค่ะนะคะเขายังพูดอีกว่าหากรัฐบาลอังกฤษเห็นว่าความผิดที่กล่าวข้างต้นไม่อยู่ในบัญชีการกระทำผิดของบุคคลอันเป็นการส่งตัวให้ประเทศต้นทางดำเนินคดีได้ตามที่ระบุไว้ในมาตรา2วรรค1ของส่วนที่สัญญาดังกล่าวรัฐบาลไทยจึงร้องขอมาด้วยความเคารพนะคะให้รัฐบาลอังกฤษได้พิจารณาความผิดข้ออื่นๆที่ระบุไว้ในวรรคสุดท้ายของมาตรา2ที่ระบุว่าการส่งตัวกลับอาจกระทำได้ภายใต้ความเห็นชอบของประเทศนั้นหากการกระทำความผิดทางอาญานั้นเป็นความผิดภายใต้กฎหมายของทั้งสองประเทศคู่สัญญาในกรณีนี้รัฐบาลไทยขอให้คำมั่นว่าจะร่วมมือและตอบแทนอย่างเต็มที่หากได้รับการร้องขอทำนองเดียวจากรัฐบาลอังกฤษมีข้อแลกเปลี่ยนถ้าประเทศอังกฤษร้องขออะไรมารัฐบาลไทยยินดีที่จะตอบสนองอย่างเต็มที่เลยขออย่างเดียวขอให้ส่งตัวคุณยิ่งลักษณ์กลับมาแล้วเขาจะยินดีมาล่ะพยายามทำหนังสือไปหลายแล้วนะคะก็คือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปนะคะเขาเรียกว่าเหมือนกับลี้ภัยทางการเมืองเขาไม่ได้ขอลี้ภัยแล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะทางได้สิทธิพิเศษไปแล้วได้สิทธิพิเศษในการได้วีซ่าค่ะธุรกิจค่ะสิบปีประเทศอังกฤษแทบจะทุกประเทศนะคะไปทั่วไปได้หมดเลยนี่สงสัยรัฐบาลไทยนี่ต้องทำหนังสือร้องขอไปทั่วโลกเลยนะเนี่ยต้องท่านไปทั่วโลกเลยขอทุกประเทศเลยขอไปทุกประเทศแล้วอยากจะดูซิว่าประเทศไหนจะส่งตัวกลับมาบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าถึงแม้จะมีนายกท่านลี้ภัยโดยที่ท่านไม่มีความผิดไงแต่ว่าที่ว่าตั้งข้อกล่าวหาว่าละเลยปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอาจารย์ค่ะตอนนี้คำร้องขอส่งตัวคุณยิ่งลักษณ์กลับประเทศไทยประกอบไปด้วยบทสรุปข้อเท็จจริงของคดีมีบทสรุปข้อเท็จจริงของคดีไปด้วยทั้งสำเนาคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องแล้วก็หมายจับที่แนบไปกับหนังสือเล่มนี้ด้วยฉบับนี้ด้วยทางสถานทูตนะคะรู้สึกเป็นเกียรติที่จะแจ้งต่อกระทรวงการต่างประเทศด้วยว่าคำร้องนี้ไม่เกี่ยวพันกับการสอบสวนดำเนินคดีหรือการลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทางการเมืองหรือการทหารเธอผู้นี้ยังไม่ได้รับการอภัยโทษหรือนิรโทษอีกทั้งหมายจับนี้ไม่มีวันหมดอายุสถานเอกอัครราชทูตไทยอยากขอความกรุณาจากท่านให้เก็บคำร้องนี้ไว้เป็นข่าวลับข่าวลับตัวเนี่ยตายแล้วเราอ่านได้หมดแล้วข่าวอ่านได้หมดแล้วค่ะอ่านได้หมดแล้วเป็นข่าวลับต้องขอประทานโทษนะคะโอ้อาจารย์ป้าไม่รู้จริงๆอ่านได้หมดแล้วอ่านได้หมดแล้วค่ะอ่านได้หมดแล้วตอนนี้ก็รับพี่น้องรับทางประเทศอังกฤษเขาแจ้งมาได้ไงทำไมมันไม่รับล่ะคะเนี่ยค่ะค่ะเราก็ไม่รู้เขาทอดทีนะคะลืมอ่านอันนี้ BBC นะคะว่าเป็นข่าวลับนะคะว่าเป็นข่าวลับข่าว BBC ก
ขาบอกว่าให้รีบดำเนินการคำร้องนี้อย่างเร่งด่วนเราจะรอดูว่าประเทศอังกฤษเขาจะว่าอย่างไม่มีอายุความนะคะค่ะเขาบอกว่าตอนท้ายสุดนะคะลงท้ายอย่างสวยหรูเลยนะคะสถานเอกอัครราชทูตไทยขอส่งความปรารถนาดีและความนับถืออย่างสูงมายังกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตไทยลอนดอนวันที่5กรกฎาคม2018ส่งไปเมื่อวันที่อันนี้เป็นความลับนะคะอาจารย์เต้าพูดไปแล้วแต่ว่าพูดค่อยๆนะคะไม่ได้ตั้งใจเจตนาจะพูดให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะเราก็รอดูสิคะว่าทางอังกฤษเขาจะส่งตัวคุณยิ่งลักษณ์กลับมาหรือเปล่านั่นสินะคะคุณผู้ชมว่าเขาจะส่งไหมอ่ะช่วยกันทั่วโลกนะคะแอนตี้ประเทศไทยประเทศไทยรู้เลยบ้างหรือถามว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ปกครองในระบอบไหนเพราะฉะนั้นการที่คุณส่งหนังสือไปเนี่ยอาจารย์เป้าพูดจะได้รับความร่วมมือหรือเปล่าพูดไปพูดมานี่จะออกจากห้องส่งได้ไหมเนี่ยตอนนี้เป็นความลับนะคะเนี่ยแอบกระซิบให้ท่านผู้ชมได้ทราบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะช่วยกันตอบมาว่าช่วยกันคิดค่ะว่าทางอังกฤษรัฐบาลอังกฤษจะส่งท่านนายกยิ่งลักษณ์มาหรือเปล่าช่วยกันคิดค่ะมาอ่านอันนี้นิดนึงนะคะอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะพี่นงคานที่จะไปมาก่อนเลยเนี่ยสวัสดีอาจารย์เป้าอาจารย์ดวงนภาอาจารย์สำเนียงสวัสดีนะคะค่ะคุณธนวุฒิก็มาแล้วรอปลดล็อกก่อนนะคะวันชัยบังเกิดสวัสดีครับคุณพิธีกรทั้ง3สวัสดีค่ะคุณคำสิงห์ก็ทักทายมาพรชัยก็เพื่อไทยค่ะคุณเมแดงกาลสินนะคะสวัสดีค่ะคุณวีระชัยก็เอารอยยิ้มนะคะหน้ากากแดงมาค่ะคุณไพบูลย์ทักทายมาค่ะขอบคุณนะคะคุณวันชัยบังเกิดนะปฏิวัติไม่ผิดแสดงว่าคุณนงคานเนี่ยคุณนงคานเนี่ยอยู่ประเทศไทยมานานนะคะคงทนไม่ไหวเลยหนีไปอยู่ออสเตรเลียคุณเมแดงกาลสินพูดน่าคิดเขาบอกประยุทธ์ทำให้คนรวยคือทำผลประโยชน์ให้คนรวยนะคะทักษิณทำให้คนทำเพื่อคนจนใช่ถูกต้องเลยค่ะคือทักษิณท่านน่ะไม่ได้ทำให้คนจนอย่างเดียวคนที่รวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งขึ้นได้ผลประโยชน์ด้วย30บาทรักษาคนจนก็พากันรวยนะคะพวกชาวไร่ชาวนาซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้ทั้งขายรถทั้งขายบ้านขายรถขายบ้านขายที่ค่ะไม่ได้ขายอย่างเดียวค่ะโดนยึดแถมมีคดีความติดตัวไปอีกประชาชนโอ้โหดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณนงคานบอกว่างานศพท่านสมัครเราก็ไปกับเพื่อนค่ะเสียดายไม่เจออาจารย์เป้านะอาจารย์เป้าไปแต่วันแรกๆเลยนะคะท่านไปก็รดน้ำศพท่านคุณไม้เมืองแมนยกนิ้วให้ค่ะคุณสวัยทักทายนะคะค่ะคุณวันชัยบังเกิดบอกรักประชาธิปไตยต้องเพื่อไทยค่ะถ้ารักเผด็จการต้องประชาธิปัตย์ค่ะคุณวันชัยบังเกิดคุณเมแดงกาลสินบอกดูข่าวคุณธนาธรโดนอะไรเหรอคะอาจารย์เดี๋ยวจะมีข่าวให้เดี๋ยวให้ฟังนะคะมีค่ะคุณธนาธรมีเขาโดนเรียกไปปรับทัศนคติในฐานะที่ Facebook ไลฟ์ธรรมดาเองค่ะเอพีคาร์ออโต้ดีครับทุกคนนะคะเพื่อไทยสุราษฎร์ขอบคุณนะคะค่ะคุณนงคานบอกใครเขาจะส่งมาคะคนโง่เท่านั้นแหละค่ะบัญชัยบังเกิดบอกนะปฏิวัติไม่ผิดกฎหมายหรือไงคำร้อยวงผู้หญิงคนเราทำไมต้องพนักงานอยู่ร่วมด้วยชอบทำตัวขายบริการตัวเองอะไรนะคะเนี่ยไม่เข้าใจไหมคะไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่ส่งข้อความมาใหม่นะคะส่งข้อความมาใหม่ทำไมรู้เรื่องเลยค่ะค่ะอคุณกุ้งบอกอ้างสนธิสัญญาปี1991ค่ะก็มันเมินมาแล้วเนาะมันนานมาแล้วเนาะคุณวรพรยิ้มปิ่นบอกอาจารย์เป้าหุดพูดถูกใจจังฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณนะคะคุณวรพรคุณน้องพริษพรหรือน้องเก่งขอบคุณนะคะที่รับชมอยู่ก็คอมเมนต์มาด้วยนะจ๊ะน้องเก่งคนสวยค่ะคุณนงครานไม่ส่งค่ะคุณไม่มีวันหรอกค่ะเพื่อไทยสักแก้วเอาละค่ะเอาเราไปประเด็นข่าวต่อนะคะสำหรับเรื่องคุณธนาธรเดี๋ยวเราก็มีข่าวให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะรายละเอียดทั้งหมดว่าคุณธนาธรโดนอะไรนะคะข่าวต่อไปนะคะเรื่องคุณนพดลนะคะคุณดวงนภาคุณนพดลว่ายังไงบ้างเอ่ยก็เป็นเรื่องรองของนโยบายนั่นแหละค่ะคุณนพดลนะคะออกมายืนยันค่ะคุณนพดลชี้เพื่อไทยพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะนะคะแต่นโยบายที่สมบูรณ์ต้องผ่านการประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนตามพื้นที่แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่ายังติดล็อกการทำห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองค่ะวันนี้นะคะเป็นข่าววันนี้เลยวันที่31กรกฎาคมนายนพดลปฐมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและก็แกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่มีนักวิชาการอาวุโสนะคะท่านออกมา
แสดงความคิดเห็นว่าเพื่อไทยควรนำนโยบายในการนำพาประเทศนะคะไปข้างหน้าให้มาแสดงออกว่าอย่างไรท่านนพดลก็ว่าพรรครับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็สมาชิกพรรคอยู่แล้วนะคะโดยแนวทางของพรรคเนี่ยให้คำให้ทำตามกระบวนการคือสิ่งที่จะทำในส่วนของนโยบายนะคะที่ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนก็คือเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองรวมทั้งอื่นๆแต่สิ่งที่เป็นปัญหาในขณะนี้ก็คือนะคะยังไม่สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้นะเพราะยังไม่มีการปลดล็อกแล้วก็ขัดต่อกฎหมายเพราะฉะนั้นทุกอย่างเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องดำเนินการในระยะเวลานี้ก็คือการลงพื้นที่ไปขอความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะอย่างไรก็ต้องรอในส่วนนั้นก่อนนะคะการลงพื้นที่เป็นตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะคะดังนั้นจึงมีคำถามจากหลายฝ่ายว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้งน่าจะเปิดพื้นที่ให้พรรคการเมืองทั้งเก่าและก็ใหม่ได้ขับเคลื่อนจัดทำนโยบายเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาซึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยของบ้านเมืองค่ะประชาชนอยากเห็นการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะมีความเป็นเสรีมีความเป็นธรรมแล้วก็น่าเชื่อถือคำว่าความเป็นธรรมก็คือทุกคนต้องแข่งกันอย่างเท่าเทียมอยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกันไม่มีใครได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบกันดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือการปลดบล็อกให้พรรคการเมืองทุกพรรคทำกิจกรรมและเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือได้นายนพดลกล่าวไว้ค่ะค่ะคุณนพดลก็บอกว่าให้รีบปลดล็อกพรรคการเมืองสักทีเพราะฉะนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้พรรคการเมืองทุกพรรคก็อยากจะที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนค่ะนะคะการที่คสช.ยังคงมาตรา44ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5 คนเพราะฉะนั้นก็ทำให้พรรคการเมืองเนี่ยเสียโอกาสในการที่จะไปพบประชาชนในการที่จะไปพูดคุยเรื่องนโยบายต่างๆเสนอนโยบายมันใกล้เวลาเลือกตั้งนี่มันเดือนอะไรแล้วเนี่ยคะเนี่ยเดือนกรกฎาคมจะสิงหาแล้วแล้วคุณบอกจะเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณยังไม่กล้าปลดล็อกเลยกลัวอะไรกับประชาชนแต่ขณะเดียวกันอยู่ในมือนะคะประชาชนมีแต่มือเปล่าปลดล็อกมาเลยนะคะปลดมาเลยค่ะเพราะว่ารัฐบาลคุณเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารอยู่แล้วนะคะถ้ามันเห็นอะไรไม่ดีอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันใหม่แต่ตอนนี้ให้ประชาชนให้พรรคการเมืองเขาได้ลงพื้นที่กันสักทีเถอะค่ะก็ในขณะเวลาเดียวกันที่ทางฝ่ายประชารัฐทางฝ่ายสามมิตรเดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนได้ในทุกที่แล้วก็มีกระแสข่าวอย่างนั้นอย่างนี้ดูนั่นนู่นนี่นักวิชาการท่านอยู่ตรงกลางท่านก็เลยว่าอ้าวแล้วเพื่อไทยก็ยังทำอะไรไม่ได้เพื่อไทยไปไหนยังอยู่หรือเปล่ามาแสดงนโยบายของตัวเองให้พี่น้องประชาชนดูไหมคือหมายความว่าณขณะนี้พรรคการเมืองเก่าเนี่ยเสียเปรียบกับอีกฝ่ายนึงที่กำลังเพื่อไทยก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วค่ะเขายังอยู่แต่เขาอยากจะลงพื้นที่จะแย่แล้วจะลงไม่ได้เพราะว่าเขามีพรรคการเมืองใหม่ลงได้แต่ว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆ2พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจะทำอะไรได้มันไม่ต้องรอเขาให้พรรคการเมืองใหม่สามารถไปหาสมาชิกเพื่อจะมาจัดตั้งพรรคได้ค่ะว่าพรรคการเมืองเก่าขยับตัวไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้ค่ะปรับทัศนคติมีกระแสดูดมีกระแสโวมาเยอะแยะเลยคนก็ไม่ได้วันนั้นแถลงข่าว3คนโดนไป8คนค่ะนักวิชาการท่านก็เลยเป็นห่วงใช่กระเซาเย้าแย่มานิดๆว่าออกมาบ้างนะอย่างเงียบค่ะเขาไม่ได้เงียบแล้วค่ะพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยเงียบแล้วเขาอยากจะออกจะแย่อยู่แล้วจะมาออกไม่ได้เพราะว่าทางคสช.เขายังไม่ยอมปลดล็อกเลยนะถ้าอย่างนั้นคสช.ท่านก็ต้องอยากทำงานแต่คสช.ไม่ปลดล็อกซะอย่างใครที่ทำอะไรไม่ได้ระยะเวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีเพราะว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารอย่าลืมนะคะไม่ใช่มาจากปกติเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาถามแล้วค่ะว่าทำไมพรรคเพื่อไทยหายไปไหนพรรคประชาธิปัตย์หายไปไหนเขาไม่หายเขาอยากจะลงพื้นที่จะแย่อยู่แล้วใช่ค่ะอ้าวค่ะนามสกุลปัทมะคุณเหมือนกันเลยเสียงปัทมะเหมือนกันว่าอย่างไรคะสสนครศรีมาเสียงกับอดีตสสเพื่อไทยนะคะสสเพื่อไทยนะท้าคุณพิรมลงเขตเดิมพิสูจน์สามมิตรชนะเลือกตั้งให้ถามประชาชนอย่าคิดเองนะคะคุณพิรมนายโกศลปัทมะอดีตสสนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าถึงกรณีนายพิรมพลวิเศษนะคะเลขากลุ่มสามมิตรระบุว่ากลุ่มสามมิตรโดยพรรคพลังประชารัฐจะชนะพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งทั่วไปนะคะอาจารย์เลือกตั้งทั่วไปสส
ที่จะมีขึ้นในปี62นี้ว่าตนเองเป็นอดีตส.ส.เพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่5ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประกอบด้วยอำเภอบัวใหญ่อำเภอแก้งสนามนางอำเภอศรีดาอำเภอบัวลายซึ่งเป็นเขตเดิมที่นายอภิรมย์เคยลงสมัครแต่สอบตกนายอภิรมย์สอบตกนะคะสอบตกและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันตนเองได้ลงพื้นที่พบปะและรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในเขตนี้มาตลอดจึงทราบดีว่าชาวบ้านยิ่งชื่นชอบนโยบายและผลงานของพรรคเพื่อไทยนะคะโดยเฉพาะโครงการ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านและโอท็อปที่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะอาจารย์ฉะนั้นตนเองจัดให้นายพิรมมาลงสมัครเลือกตั้งส.ส.ในเขตเดิมอย่าหนีไปสมัครในระบบบัญชีรายชื่อนะคะเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าประชาชนจะเลือกใครระหว่างนายอภิรมย์กลุ่มสามมิตรกำลังจะเข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและตนเองที่สังกัดพรรคเพื่อไทยเพื่อยืนยันเคียงข้างฝ่ายประชาธิปไตยมาตลอดการที่จะบอกว่าพรรคเพื่อไทยพรรคไหนชนะใครก่อนการเลือกตั้งจะต้องไปถามประชาชนไม่ใช่มาพูดเองสรุปเอาเองตามความคิดของตัวเองอย่างไรก็ตามตนยังมีความมั่นใจว่าคสช.อนุญาตพรรคการเมืองทุกพรรคทำกิจกรรมได้พรรคเพื่อไทยก็จะเสนอนโยบายทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอนนี่คือเสียงท่านสสอดีตสสโกศลปัทมะนะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ป้าพูดผิดไปนิดนึงใช่ใช่คุณโกศลปัทมะนะคะน่าจะเป็นแยกกับท่านนพดลปัทมะใช่ใช่เป็นน่าจะเป็นอดีตสสพรรคเพื่อไทยในจังหวัดนครราชสีมาราชสีมาเขตของนายพี่ลมนั่นแหละเขตนายพี่ลมนั่นนะคะตัวเองก็สอบตกเลยค่ะสู้สู้คุณโกศลก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาแค่เขตตัวเองให้ชนะก่อนถูกค่ะอย่าค่อยไปคุยโมโอ้อวดว่าถึงยังไงนะคะพรรคไอ้กลุ่มสามมิตรจะได้ชนะเพื่อไทยแน่ชนะเพื่อไทยแน่นะคะพูดได้ยังไงค่ะแล้วบอกพี่น้องประชาชนไม่กินยาปิดซองก็เมาครั้งคุณคุณพี่รมนะค่ะคุณต้องคิดเองอะไรเองคุณต้องถามประชาชนว่าถ้าคุณแน่จริงคุณลงเขตแข่งกับคุณโกศลปัทมะเขาท้าคุณนะคะถ้าเป็นดิฉันนะคะดิฉันถ้าคิดว่าดิฉันแน่จริงดิฉันต้องลงลงแข่งกันเลยการที่ตัดสินด้วยประชาชนตัดสินนี่คือคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์ว่าคนไหนที่เขาได้รับนโยบายจริงๆที่ผ่านมา30บาทรักษาทุกโรคและก็กองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขาทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นนี่คือนโยบายที่ติดดินและที่จริงใจกับประชาชนจริงๆอาจารย์ค่ะนายพี่ลมคงจะลงอยู่แล้วค่ะเขาไม่กล้าลงค่ะเขาอยู่บัญชีรายชื่ออ๋อบัญชีรายชื่อเหรอไม่กล้าลงเขาไม่แน่จริงถึงเขาลงเขาก็เหมือนประชารัฐเขาก็ไม่หวังจะได้สสจากการเป็นสสของนายพิรมล่ะคือตอนนี้ตอนนี้นะคะประชาชนเข้าใจว่าหรือทางคนที่จะลงสมัครสสเข้าใจว่ายังไงซะคะแนนเสียงทั่วประเทศมารวมกันเนี่ยเขาต้องได้เป็นสสบัญชีรายชื่อแน่เพราะฉะนั้นประชาชนอย่าไปเลือกพรรคอื่นนะคะถูกค่ะเลือกรักพรรคไหนก็เลือกพรรคเดียวไปเลยเลือกไปเลยค่ะถ้าคุณไปกั๊กโน่นนี่นั่นพรรคอื่นพอได้คะแนนรวมก็จะได้สสบัญชีรายชื่อเราก็เรียกว่าส้มหล่นไม่กล้าจริงนะอย่างในพิรมเนี่ยไม่กล้าลงเขตแล้วค่ะเพราะลงเขตไงก็แพ้คุณโกศลปัทมะแน่นอนนะคะนายพิรมแพ้มาแล้วคิดแทนประชาชนนายสุเทพก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่เป็นฝ่ายรัฐบาลของเขาจะมาแน่เพราะฉะนั้นพิสูจน์คำพูดของคนเหล่านี้ด้วยการลงคะแนนกันให้ถล่มทลายไปเลยนะคะพี่น้องนะมาที่
กลุ่มสามมิตรเนี่ยคุยเลยนะครับบอกว่าถึงยังไงเพื่อไทยนี่แพ้แน่เลยยังไงถ้าพรรคกลุ่มสามมิตรเนี่ยต้องชนะเลือกตั้งแน่เลยนะคะเรื่องนี้นะคะคณะพี่ล้มอีกเหมือนกันเนี่ยนะคะจังเลยเบียพีเจาะปากมาพูดปากในตอนนี้เนาะเขายังไม่สนพี่ล้มเนี่ยเป็นแกนนำกลุ่มสามมิตรนะคะซึ่งเป็นอดีตสสนครราชสีมาพรรคพลังประชาชนนะคะก็ออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อตรวจราคาอาหารสดตรวจอาหารสดอาหารแห้งในตลาดนะคะแล้วก็จับจ่ายสินค้าร่วมกับครอบครัวถามพันดาพ่อค้าแม่ค้าเสร็จแล้วก็ได้ไปรายงานต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะนี่พลเอกประยุทธ์ตั้งให้เป็นผู้สื่อข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยประจำทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณพี่ล้มค่ะคุณพี่ลำยังบอกว่ากลุ่มสามมิตรจะต้องทำงานให้สำเร็จทั้งเรื่องปองดองนะฮะ เรื่องประชาชนชอบยุทธศาสตร์ชาติของกลุ่มสามมิตรนะค่ะต้องคิดว่าอย่าว่าจะคนได้คนเลยเรามีโอกาสที่จะชนะพรรคเพื่อไทยขาดแน่นอนในภาคอีสานถ้าแพ้น่ะเอาอะไรกันดีนะคุณพี่ลำค่ะหัวจะออกแล้วอาจารย์ป้าไม่ชอบเล่นการพนันแต่พนันเลยนะคะมาพนันกันในพี่ลมได้ไหมค่ะค่ะกลุ่มสามมิตรกับพรรคเพื่อไทยใครชนะค่ะคุณผู้ชมว่าใครชนะแน่จริงนะคะช่วยรับท้าหน่อยอาจารย์ป้าว่าใครชนะแสดงพลังมาเลยค่ะคุณผู้ชมในพี่ลมโมคุยโวโอ้โวก็ยังไงกลุ่มสามมิตรชนะแน่นอนแต่อาจารย์ป้าว่าเพื่อไทยชนะแน่พี่น้องคะพี่น้องโพสต์มาเลยค่ะว่าใครชนะพี่น้องเราจะได้อ่านกันให้ชัดๆค่ะการที่ต่อมาส่วนคุณธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานนปช.ก็บอกว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยออกมาเดินดูดซ้ายดูดเพื่อปั่นราคาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อเหมือนกับการทำลายชาติอะไรประมาณนั้นนะคะต้องย้ำว่ามันจะทำลายชาติได้ยังไงเนื่องจากวันนี้กลุ่มสามมิตรยังไม่ได้พูดสักครั้งว่าอย่าสนับสนุนเผด็จการแต่จะสนับสนุนนายกที่ทำความดีกับพี่น้องประชาชนเรื่องปากเรื่องท้องเขาคิดก้าวหน้ากว่าแกนนำเนี่ยครับกลุ่มสามมิตรว่านะคะที่กล่าวถึงว่าพรุ่งนี้เขาจะกินอะไรวันพรุ่งนี้ลูกหลานเขาจะไปเรียนหนังสือที่ไหนการตอบโจทย์ของรัฐบาลชุดนี้คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณพี่ลมบอกตอบโจทย์ได้เบื้องต้นแล้วตอนแรกได้200ตอนนี้เพิ่มเป็น300เยอะก็กำลังจะเพิ่มเป็น500เยอะมากแต่ว่ากลุ่มสามมิตรนี่ยังต่อยอดอีกว่าทำยังไงจะให้ลูกหลานคนจนเรียนหนังสือได้โดยไม่ต้องกู้กยศ.ค่ะคุณพี่ลมจะให้เขากู้เหรอคะค่ะคุณคิดเหรอคะว่าจะทำยังไงถ้าเศรษฐกิจไม่ดีท่านประชาชนน่ะจะไปเรียนได้ไงอย่าลืมว่าลูกตามีตามายายตาสีตาสายายสาอะไรก็แล้วแต่นะคะได้ไปเรียนโรงเรียนเอกชนเนี่ยเขากู้กยศ.ทั้งนั้นค่ะค่ะนะคะถ้าเกิดไม่ได้กู้กยศ.โรงเรียนเอกชนจะเจ๊งใช่มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยหอการค้ามหาวิทยาลัยแล้วแต่นะคะโรงเรียนเอกชนทั้งหลายนั่นนะคะค่ะกู้กยศ.เรียนกันทั้งนั้นเลยนะรู้หรือเปล่าในพี่ลมเคยไปสำรวจบ้างหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้กู้กยศ.ได้เองเงิน500เหรอคะอาจารย์ที่ผ่านมาเงิน500ได้ไปช่วยไม่ให้เขาต้องกู้กยศ.ได้เหรอที่เป็นหน้าที่ของพลังประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้คะแนนเข้าสภาเขาสอบตกเขาไม่ค่อยรู้นะคะว่าในพี่ลมเขาสอบตกเขาไม่ได้สอบได้เขาสอบได้ตอนสมัยพลังประชาชนถ้าแน่จริงพรรคเพื่อไทยนี่เขาแพ้แล้วนะคะถ้าแน่จริงก็ให้มีนโยบายเรียนฟรียันจบปริญญาตรีเลยสิคะยันจบมหาวิทยาลัยเลยสิคะอันนี้เราจะชื่นชมนายพี่ลมอย่างมากเลยนะคะนายพี่ลมกล้าผลักดันส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้มีความรู้กันทั่วประเทศเลยมีอะไรได้แต่คุณม้อยโอ้อวดอะไรมีตำแหน่งอะไรพูดไปมั่วไปหมดถ้าแน่จริงทำให้ได้แล้วเราจะเชื่อท่านเราจะเชื่อเราจะศรัทธาเลยแล้วค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะใช้บัตรคนจนรูดได้เลยรูดปูด300 500 200 300300ดิฉันบอกข้าวสารเนี่ยถุงนึง5กิโลมันยังบอกอยู่มานะคะ100กว่าแล้วนะพี่น้องเขายังบอกอยู่ว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยไม่มีเวลาซ่อนเล้นไม่ทำลายชาติมีแต่ทำให้ประเทศชาติจริงเหรอจริงไหมแน่ใจเหรอทำให้ประเทศชาติสามัคคีกันค่ะในพี่ลมยังบอกอีกว่า คนอีสานเขารักทักษิณแต่เขาก็รักบิ๊กตู่เหมือนกันเนี่ยมันเอาคนอื่นมาแอบอ้างอย่าอย่าเพื่อที่จะหาเสียงเขาเรียกแอบจริงถ้าเอาตัวเองนี่ไปนำเสนอไม่ต้องไปแอบอ้างเอาคนอื่นใช่แล้วบิ๊กตู่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคคุณหรือคุณไม่ได้เป็นเสนอเขาบิ๊กตู่เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคคุณหรือเปล่านอกจากส.ส.จะเสนอนายกรู้อยู่เต็มอกว่ามีน้องประชาชนรักท่านนายกทักษิณแต่ก็เอาอีกคนนึงมาแอบอิงเราก็งงคุณ
พี่ลมเหมือนกันแหละพูดถึงนายพี่ลมนี่ก็พูดไปพูดมาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่นายพี่ลมพูดบอกว่าทำยังไงนะคะในโอกาสข้างหน้าเนี่ยคิดว่ากลุ่มสามมิตรชนะพรรคเพื่อไทยแน่นอนเอา100บาทนะขี้หมากองเดียวอาจารย์เอา100บาทนะขี้หมากองเดียวทำไมพี่ลมไปหาเสียงแบบนี้แสดงพลังมาเลยค่ะแสดงพลังเลยว่านายพี่ลมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคพลังประชารัฐของนายพิรมกับพรรคเพื่อไทยใครจะมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะยังไม่ได้ลงพื้นที่เลยโอ้โหไปทั่วเลยค่ะลงไปถามประชาชนให้มันจริงสักทีเถอะคุณพิรมเอ้ยเราค่อยมาพูดไหมคุณอย่าไปคิดเองแทนประชาชนนะคะค่ะเพราะสงวนปากเอาไว้อย่าคิดเองค่ะคุณดวงนภาค่ะคุณนครมาฉินเขาตกเบาๆครับบอกว่าในส่วนกรณีที่คุณนครมาฉิมนะคะอดีตส.ส.พิษณุโลกนะคะออกมาแฉก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นประเด็นอย่างมากมายเขาบอกว่ากระตุกเบาๆนครมาฉิมระวังบทเรียนติดคุกแทนมันเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าหลายคนเกิดความคิดนะคะโดนเนื้อหาที่ในนครมาฉิมอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์นะคะโพสต์เฟซบุ๊กตัวเองนะคะถึงกระบวนการล้มล้างรัฐบาล2พี่น้องคือนายกทักษิณแล้วก็นายกยิ่งรักพร้อมกับขอโทษนะคะทั้ง2ท่านหลายคนประเมินต่อว่าถ้าเลือกตั้งครั้งหน้านายนครมาฉิมจะอยู่ค่ายไหนก็บอกว่าให้ค่าอดีตให้คำอดีตส.ส.พิษณุโลกคนนี้แค่ดราม่าทางการเมืองฉากหนึ่งถึงพร้อมถึงบังอ้อทันทีเห็นที่มาทำไมถึงได้ลงทุนทำขนาดนี้ทำไมเขาถึงได้แฉขนาดนี้นะคะน้ำหนักทางการเมืองถูกลดทอนลงไปพร้อมกับคำถามที่ว่าวิธีนักการเมืองสุภาพบุรุษควรทำอย่างนี้หรือนะคะอันนี้เป็นข้อวินิจฉัยเดี๋ยวตอนท้ายท่านจะได้รู้นะคะพอออกมาจากพักแล้วเสมือนทิ้งบอมเผาเรือนเลยหรือแน่นอนว่าการสาวไส้พักเก่าโดยอดีตส.ส.นั้นย่อมถูกอกถูกใจนายใหญ่อย่างยิ่งเพราะเป็นข้อมูลอินไซต์ข้อมูลเชิงลึกนะคะที่มีน้ำหนักดิสเครดิตคู่ต่อสู้ทางการเมืองได้อย่างเต็มๆนะคะมีคำคาดการณ์ว่านายถ้านายนครมาฉิมมาสังกัดพักของนายใหญ่จริงก็คือพักนี่แหละนะคะคงมีการดีดรูปคิดแล้วตบรางวัลตอบแทนให้อย่างสมน้ำสมเนื้ออันนี้เป็นความคิดของคนทั่วไปนะคะเพื่อสมนาคุณประมาณหนึ่งแล้วจบกันตามสูตรนักธุรกิจทางการเมืองแต่นะคะคำเตือนจากอดีตส.ส.อดีตส.ส.พรรคเก่านะคะจังหวัดเดียวกันที่เคยร่วมพรรคกันมาฝากถึงเพื่อนเก่าที่ออกไปว่าสุดท้ายนี่เขาขู่กันเลยนะคะคงจบด้วยการติดคุกเหมือนหลายๆคนก็มิควรมองข้ามค่ะคือคุณนครมาฉิมออกมาบอกแล้วนะว่าทุกอย่างเป็นกระบวนการหลายๆอย่างแม้กระทั่งกระบวนการตุลาการนะคะถ้ายังจำกันได้โพสต์จากเพื่อนถึงเพื่อนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ศาลพิพากษาจำคุก42ปีคดีจำนำข้าวแบบรัฐต่อรัฐตอนหนึ่งว่าอดีตรัฐมนตรีบอกว่ากูพูดไม่ได้จึงทิ้งปริศนาไว้ให้คนคิดกันไปเพราะในทางการเมืองบางเรื่องต้องตายไปกับเราคำพิพากษาในคราวนั้นนายภูมิสารผลนี่ไงเริ่มแล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดนคุก36ปีที่คดีโครงการจำนำข้าวแบบ G2G นะคะเริ่มโดนแล้วนะคะก่อนหน้านี้นายเกษมนิมนต์รัตน์นะคะอดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยโดนคดีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จศาลพิพากษาจำคุก1ปียึดทรัพย์189ล้านบาทและหมอเรียบและแพทย์สุรพงษ์สืบวงรีได้ในคดีแก้สัมปทานดาวเทียมเอื้อประโยชน์ในเครือชินคอปนะคะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก1ปีปัจจุบันท่านพ้นโทษแล้วค่ะล่าสุดนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะคะถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก2ปีคดีคืนหนังสือเดินทางนะคะหรือว่าพาสปอร์ตให้กับอดีตนายกทักษิณชินวัตรโดยมิชอบทั้งหมดนี้คือตัวละครในเรื่องจริงที่สามารถกระตุกต่อมความคิดให้หลายๆคนหวนรำลึกถึงใครใช้อำนาจในทางที่ผิดตามออเดอร์ของใครนั้นจงระวังก็หมายความว่านายนครมาฉิมเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ในพรรคของฝ่ายนายใหญ่ของไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยนี่ล่ะก็อาจจะโดนคดีแบบนี้ตามที่ถูกกำหนดมา
ตามออเดอร์ตามคำสั่งหรือเปล่าค่ะนี่ไงคือกระบวนการที่นายนครราชสีมานี่มาเช้านี่อาจารย์เป้าได้แฉมาโทรศัพท์จากพี่น้องทางจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเขาบอกว่าโอ้โหครั้งนี้ครั้งต่อไปเนี่ยการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะถึงเนี่ยนะคะรับรองพรรคเพื่อไทยมาเยอะแน่ค่ะทั้งคุณนครมาฉิมมานะคะทางสายคุณนครมาฉิมคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์ค่ะมาทั้งพ่อทั้งลูกแล้วก็สองคนเนี่ยโอ้โหรวยเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศไทยเพราะฉะนั้นประชาชนเขารักอยู่แล้วไงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองคนพ่อลูกนี่ในนามพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ทั้งคู่นะคะทางเสนันก็เสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นก็พอแผ่วไปแล้วพรรคประชาธิปัตย์ทางภาคเหนือเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยทางภาคเหนือตอนล่างเนี่ยรับรองมาเยอะนี่คำพูดของประชาชนนะคะไม่ใช่ของนักการเมืองหรือนักวิเคราะห์อะไรเลยส่วนหมอวรงค์ไม่เห็นเลยนะคะหมอวรงค์นี่หมอวรงค์ออกมาพูดว่าชาวพิษณุโลกไม่เอาหรอกนครมาฉิมอ่ะเชื่อไหมอ่ะเชื่อไหมคะอันนี้ต้องให้พี่น้องประชาชนพิสูจน์ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นหมอที่ไอตัวแสบเนี่ยไอหมอตัวแสบที่กินข้าวเน่าอ่ะค่ะถามว่าทำไมข้าวเราดีๆข้าวเราดีๆข้าวเน่าในสภาโอ้ยเอามาจากไหนไม่รู้ข้าวสุรินทร์อ่ะข้าวเน่าทำไม่ยากนะคะเอาไปแช่น้ำคืนเดียวลูกขึ้นกันเน่าแล้วมันใครสร้างภาพกระบวนการสาเหตุที่หมอวรงทำแบบนี้เพื่ออะไรก่อนหน้านี้หมอวรงค์อยากจะเข้ามาอยู่พรรคไทยรักไทยและทำไมถึงเข้าไม่ได้ด้วยประสบการณ์และชั้นเชิงทางการเมืองยังไม่ถึงไม่มีใครก็เอาที่จะลงสมัครเป็นส.ส.เขตแต่ท่านผู้ใหญ่ในพรรคก็ยังเรียกไปพบเพื่อที่จะให้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะประสบการณ์ทางการเมืองยังน้อยก็ต้องมีการเชื่อกันบ้างเพราะว่าส.ส.เขตต้องเป็นส.ส.ที่เข้าถึงประชาชนและเป็นที่รักของประชาชนนะคะและเหตุใดถึงได้มาทำร้ายกันในช่วงหลังๆแล้วก็เรื่องจำนำข้าวนี่ทำประจำอยู่แล้วก็เพราะว่าโกรธอย่างเดียวเลยมีความเห็นส่วนตัวเจ็บใจไม่พอใจอยากเป็นสสเขตอะอะไรอย่างนี้มาต่อที่อ่านนี่ก่อนค่ะมาอ่านนี่ก่อนนะคะคุณวรพรยิ้มปั่นนะคะยิ้มปิ่นประธานโทษยิ้มปิ่นนะคะเลือกกี่ครั้งก็เพื่อไทยลูกเดียวค่ะเขาบอกว่าอาจารย์เป้าขายของเงียบมากจะทำยังไงดีนะคะอาจารย์เป้าก็เงียบวรพรนะคะขายของเงียบไม่รู้จะทำยังไงมีทางเดียวคือให้มีการเลือกตั้งค่ะใช่ตอนนี้ต่างชาติเขาไม่เอามันก็กลายเป็นขบวนการที่เป็นวัฏจักรเลยนะคะเพราะต่างชาติไม่ซื้อของในประเทศไทยของเราในประเทศไทยเนี่ยผลิตอะไรต่ออะไรมาได้เยอะไม่มีออเดอร์เพราะของเราทั้งทรัพยากรทั้งบุคลากรทั้งทุกอย่างนะคะของเราดีหมดประเทศไทยจะผลิตอะไรก็ผลิตง่ายที่จะขายไปต่างประเทศในเมื่อต่างชาติเขาไม่รับประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราอยู่ในการรัฐประหารอยู่อย่างนี้การปกครองยังอยู่ในแบบไม่เป็นประชาธิปไตยก็ไม่รับรองไม่ซื้อไม่ขายไม่ครบค่ะสมาคมก็เป็นมัธจักรให้ประชาชนก็ไม่สามารถที่จะค้าขายกันได้ด้วยทางก็เลยทำให้มันไม่สามารถจะขายได้มีทางต่างประเทศเขามีนโยบายเหมือนกันนะคะแก้ทางเดียวคือให้มีการเลือกตั้งทำเองเลือกตั้งแล้วคบหาสมาคมกับเราเอาการบริหารประเทศที่ดีถ้าเขามีนโยบายเขามีกฎหมายของเขาออกมาว่าต่างประเทศยุโรปและก็ EU เนี่ยถ้าประเทศใดที่ทางประเทศเขาทางประเทศเขาบอยคอรตหรือว่าแบนเนี่ยเขาจะไม่สามารถมาทำการค้ากับประเทศเราได้เพราะว่าประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเขาจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงตามกฎหมายของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทำการค้ากับเราเพราะเราไม่เป็นประชาธิปไตยค่ะดังนั้นออเดอร์สินค้าก็จะไม่เข้ามาไม่มีแน่นอนค่ะอ้าวขอบคุณคุณสิริคุณอำนาจคุณสิรินะคะที่รับชมนะคะถ้าว่างๆก็อย่าลืมมาเที่ยวที่อิมพีเรียลอีกนะคะคุณสิริคุณแล้วเวลามาอย่าลืมมาหนุ่มกงมาเด้อนะคะคุณสถาพรอันทุนะคะยกนิ้วให้คุณกุ้งบอกว่าทักษิณเป็นที่หนึ่งใจประชาชนของใจประชาชนนะคะคุณสุพจน์พลนามอินนะคะก็โบกมือทักไทยมานะคะเพื่อไทยครับนะคะคุณหกหลงครั้งหนึ่งผมเคยไปเที่ยวงานที่อารีนาเมืองทองธานีในงานเหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้วสินค้าโอท็อปรุ่งเรืองครับทำมาหากินคล่องครับยังไงก็เพื่อไทยครับค่ะใช่ค่ะค่ะคุณมงคลนะคะชัดเจนเพื่อไทยคุณกุ้งบอกเพื่อไทยสิครับมันหายรันหายไปนะของโดนคือเจ้าเท่านั้นเพื่อไทยล้านล้านล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อไทยล้านเปอร์เซ็นต์คุณนงคานบอกเราขอแสดงความดีใจว่าพรรคเพื่อไทยค่ะค่ะคุณกุลนุช
นะคะจันทาประชาชนไม่ได้โง่นะสามมิตรอย่าดูถูกประชาชนโดยเฉพาะชาวเหนือชาวอีสานค่ะนะคะขอบคุณคุณชินวัฒน์หาบุญภาสนะคะที่กำลังรับชมอยู่ขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะก็ว่างๆก็มาเข้ารายการกับเราบ้างนะคะค่ะคุณกุ้งบอกประชาชนเลือกเพื่อไทยถล่มทลายไปเลยครับคุณมงคลนายกทักษิณทำมาแล้วโครงการนี้คิดถึงจังคุณดงครานบอกว่านายพิรมเอาไปลงท้องหมดท้องเขาสิอะไรอยู่ในท้องครับท้องเขาสิอะไรอยู่ในท้องท้องใหญ่เบ้อเลยอาจารย์ท้องก็อยู่ไม่ได้นานแล้วค่ะเพราะอะไรอะไรก็ไปลงอยู่ในท้องหมดท้องคนท้อง9เดือนนะคะพี่ดงครานบอกว่าโถหมาว่าลงนั่นแหละเขาไม่เอาแกแล้วคุณกุ้งบอกว่าคุณพิรมพูดอ้ออวดว้อยเกินไปต้องใส่คงจะมันเขี้ยวแท้แน่นอนนะคุณกุ้งนะคะฝันไปค่ะคุณอันนี้น้อยน้อยแพงก็เลยนะคะภาษาลาวสบายดีสวัสดีนะคะที่ทักทายนายพิรมเป็นใครไม่รู้จักรู้จักแค่ท่านนายกทักษิณพรรคเพื่อไทยเท่านั้นคุณกุลนุชนะคะค่ะคุณนงคารขอให้เป็นกำลังใจให้กับคุณนครค่ะค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจคุณนครสู้เจ้าแม่วางชมอาจารย์สนองกำลังชมอาจารย์สนองเดี๋ยวนี้ไม่มาจัดรายการเลยนะคุณสุวิทย์เพื่อไทยทั้งแผ่นดินคุณนี่ภาษาลาวนะคะไม่ไม่แพ้อะไรนะสบายดีเด้อสบายดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมเราคุณบรรชัยบังเกิดพี่ลมมันคงภูมิใจที่เข้าฝูงหมาไฮฮีน่าคุณสุวิทย์บอกเพื่อไทยทั้งแผ่นดินครับค่ะคุณสากลบอกคิดถึงอาจารย์เป้าและทีมงานขอบคุณมากค่ะคุณมนทารักเพื่อไทยค่ะว่างๆก็มาเล่นวิทยาคุณวิทยานะคะผมก็เลือกครับพักเพื่อไทยอยู่ในใจเสมอค่ะขอบพระคุณทุกความคิดเห็นเมื่อกี้มีและต้องขออภัยถ้าหากว่าไม่ได้อ่านครบทุกท่านเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยดียังไม่จ่ายตังค์ก็เลยหมุนติ้วติ้วแล้วก็หายไปคุณหนุ่มเรือนโปรังสีเพื่อไทยอยู่แล้วจ้าค่ะเอามาที่เมื่อกี้มีคนถามบอกว่าค่ะคุณธนาธรเขาว่าอย่างไรบ้างโดนคดีอะไรนะคะเรื่องนี้นะคะก็ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พร้อมกับทีมกฎหมายก็เข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนค่ะนะคะหลังจากถูกคสช.แจ้งความเอาผิดกรณีนายธนาธรและผู้ดำเนินรายการอีก2คนไลฟ์สดในทาง Facebook ผ่านเฟซอนาคตใหม่จากเพจธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะเขามีทุกวันพิงถึงคสช.ว่ามีการดูดอดีตสส.โดยใช้คดีความแต่ละคนมาเป็นเครื่องต่อรองนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้คนที่ติดตามมาอินบ็อกซ์ร่วมรมลงชื่อหรือกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณธนาธรบอกว่าได้ไปให้ปากคำเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโอ้นานอยู่นะแล้วก็ตัวเองเนี่ยได้ไปให้ข้อมูลในฐานะพยานเนื่องจากว่าการแจ้งความเอาผิดเนี่ยแจ้งความเอาผิดกับผู้ดูแลเพจ Facebook ทั้ง2เพจนะคะซึ่งตนก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แต่ก็ตัวเองก็คิดบอกแล้วอะสักวันหนึ่งจะต้องโดนแน่ๆเหมือนกันที่เราว่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเราอาจจะโดนแต่ไม่เป็นไรเราไม่กลัวถือว่าเราพูดความจริงนะคะโดยข้อความที่คุณธนาธรพูดไปนะคะในไลฟ์สดนะคะเกี่ยวกับการดูดอดีตส.ส.นั้นยืนยันว่าได้รับทราบมาจากอดีตส.ส.หลายคนที่ถูกทาบทามได้นำสกุลเนี่ยเหมือนคุณสุริยะเลยนะตระกูลเดียวกันเลยนะคุณเป็นหลานคุณอาคุณหลานแนวคิดคนละทางเลยนะเป็นหลานฮะบอกว่าคุณธนาธรบอกว่าได้รับความคิดความรู้มาจากสสหลายคนที่ถูกทาบทามจากพรรคการเมืองอื่นนะคะที่ดูดกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องส่วนใหญ่ที่ทราบกันไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวหาหรือใส่ความคสช.นะคะซึ่งการที่คสช.แจ้งความก็เท่ากับยอมรับกายว่าได้กระทําจริงๆหรือเปล่าค่ะและก็มองว่าพรรคของตัวเองนี่เป็นศัตรูกับคชช.หรือไม่ร้อนตัวหรือเปล่าคุณธนาธรบอกว่าหลังจากนี้ถ้าตนถูกแจ้งความก็เก่าหาก็ไม่กลัวว่าเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองที่ต้องโดนแจ้งความเอาผิดจากฝั่งตรงข้ามและคิดว่าคดีดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนหรือเกิดผลกระทบต่อพรรคนะคะเนื่องจากว่าพรรคเนี่ยยังไม่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งจากกกต.เขาทำเรื่องไปแล้วนะคะส่งไปแล้วมีเลขาธิการพรรคมีหัวหน้าพรรคอะไรส่งไปที่กกต.เรียบร้อยมีการประชุมเรียบร้อยแล้วเปิดตัวไปเรียบร้อยแต่ตอนนี้กกต.ยังไม่ได้อนุมัติเพราะฉะนั้นในเมื่อกกต.ยังไม่อนุมัติถ้าเกิดคุณธนาธรโดนคดีความอะไรพรรคก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้โดนยุบไม่ได้โดนอะไรนะคะคุณธนาธรบอกอย่างนี้นอกจากนี้
ตัวเองก็บอกว่ายังจะไลฟ์สดตามปกติเพราะไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ชุมนุมเกิน5คนและจะไม่มีการปรับเนื้อหาในรายการค่ะติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลาที่เราปิดโทรทัศน์กันนะคะค่ะค่ะเอ๊ะวันหลังเราก็ต้องไลฟ์สดเวลาเดียวกันบ้างเนาะสงสัยค่ะจะดีนะคะจะได้มีเพื่อนหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ยังบอกอีกว่าส่วนที่รัฐบาลลงพื้นที่จัดครม.สัญจรในช่วงนี้นั้นนะคะตัวเองคิดว่าคสช.กำลังเริ่มกิจกรรมเพื่อเตรียมการเลือกตั้งขณะที่พรรคอื่นรวมทั้งพรรคของคุณธนาธรเองเนี่ยก็ไม่ได้ลงตลาดแจกใบปลิวเปิดเวทีปราศัยอะไรก็ทำไม่ได้ขอเรียกร้องให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปบริสุทธิ์ยุติธรรมถ้าคสช.อยากจะปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนอยากให้ดูการเลือกตั้งของกัมพูชาผ่านไปเมื่อวันที่29นี่เองทลายนะคะที่พรรครัฐบาลได้ที่นั่งทั้งหมดถ้าคสช.อยากทำแบบนั้นก็ทำเลย คือที่กัมพูชานะห้ามเขาไม่ได้นะคะกัมพูชาเขาไม่ให้คนอื่นทำเลยเขาทำได้พรรครัฐบาลทำได้ท่านนายกฮุนเซนได้125ที่นั่งได้ไปถล่มทลายเต็มที่เลยค่ะเต็มที่เต็มคอสชอย่ามาใส่เสื้อคลุมที่เป็นประชาธิปไตยแต่ในเนื้อแท้เป็นเผด็จการก็ทางกัมพูชาเขาคงทำได้แต่ประเทศไทยอ่ะให้คุณปิดกั้นยังไงเขาบอกว่าไม่หาเสียงไม่แค่10วันอ่ะเอาแค่10วันอ่ะรับรองว่าพรรคเพื่อไทยก็ได้ที่1ก็มาอยู่ดีรับรองว่าได้ที่1เพราะคนไทยไม่ได้โง่มีเทคโนโลยีแล้วการสั่งสอนของประชาชนนะคะกับพรรคการเมืองอื่นๆกับฝ่ายเผด็จการเขาทำมาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักไทยเก่าตอนแรกก็ยังได้คะแนนแค่200กว่านะคะพอมาเป็นพลังประชาชนก็มากขึ้นพอมาพรรคเพื่อไทยถล่มทลายหนักก็อีกนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการสั่งสอนของประชาชนต่อฝ่ายเผด็จการอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องรอดูให้มีเรื่องตั้งเร็วๆแล้วจะได้รู้ค่ะคิดว่าจะปิดกั้นได้อย่างกัมพูชาเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ค่ะประชาชนคิดเลยค่ะยิ่งคิดยิ่งเศร้าพี่น้องประชาชนไทยเก่งนะจะบอกให้สไลด์แรงสไลด์พลังไม่ธรรมดาขอบคุณนะคุณสุรศิษย์คุณนายพี่ชายสุพิชาครัวซ้อแหม่มนะคะเป็นภรรยาของท่านวิบูลย์แช่มชื่นกำลังรับชมขอบคุณนะคะซ้อแหม่มดิฉันทีมงานสามสาวแซ่บดิฉันสำเนียงคิดถึงซ้อแหม่มนะคะยังไงก็ซ้อแหม่มก็รับชมพวกเราพี่สุรศิษย์แชร์ให้ด้วยนะคะคุณสำเนียงคุณณัฐวุฒิเขาว่ายังไงบ้างอันนี้มีคำณัฐวุฒิลั่นนะคะนี่คือราเรขานปชของเราค่ะนัทวุฒิลั่นไม่ยื้อนปชแปรพรรคซกพวกสืบทอดอำนาจยันเป็นสมาชิกเพื่อไทยท่านนัทวุฒิลั่นดีนัทวุฒิยังเป็นสมาชิกเพื่อไทยอยู่นะคะค่ะนายนัทวุฒิใส่เกลือเลขาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชให้สัมภาษณ์ถึงการรับมือพลังดูดนักการเมืองของฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลว่าเราไม่ต้องเตรียมการอะไรเป็นพิเศษนปช.ผูกพันกันด้วยหัวใจอยู่แล้วและยืนหยัดกับอุดมการณ์ทางการเมืองนะคะอาจารย์ที่ต่อสู้ร่วมกันมานานดังนั้นถ้าดูดโดยให้นปช.ต้องข้ามเส้นหลักการไปยืนอยู่กับขบวนการสืบทอดอำนาจตนมั่นใจว่าใครที่เป็นนปช.โดยจิตวิญญาณจะไม่ไปยืนร่วมกับขบวนการดังกล่าวได้ส่วนที่มีรายชื่อคนไปร่วมมั่งก็แล้วแต่สภาพหัวใจของคนแต่ละคนไม่มีเหตุผลที่ตนจะต้องวิจารณ์ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะคะอาจารย์เนี่ยก็คือคำพูดของณัฐวุฒิสายเกลือนัทธวุฒิกล่าวไม่ได้พูดคุยอะไรกันพิเศษโดยเฉพาะถ้าจะใช้คำว่ายื้อยืนยันว่าไม่มีเลยเพราะเราต่อสู้กันมา10กว่าปีแล้วให้เขาดูดไปร่วมกับขบวนการสืบทอดอำนาจได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่พวกผมจะไปออกแรงยื้อเพราะเราออกแรงต่อสู้กันมานานเกินกว่าที่เราจะมายื้อกันด้วยเรื่องแบบนี้ถ้าใครตัดสินใจไปก็ขอให้โชคดีนะคะ ผมและพรรคพวกอีกหลายคนจะยืนยันอยู่ตรงนี้ว่า
ไม่มีทางทอดทิ้งหลักการประชาธิปไตยอย่างแน่นอนจื่นใจอันนี้คือเป็นมั่นคงหนักแน่นค่ะถูกต้องค่ะเป็นคำพูดของใส่เกลือของคุณณัฐวุฒินะคะบอกว่าคนไหนอยากจะไปก็ไปนะคะไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นนปชที่แท้จริงที่ชัดเจนก็คือไม่เอาเผด็จการค่ะจะต้องอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้คือนะคะเราได้ร่วมต่อสู้กันมานานแล้วเรารู้อาเครียกไก่เห็นตีนงูงูเห็นตีนไก่รู้สภาพว่าพวกเราสู้แบบไหนนี่เราอยู่ด้วยกันมานาน10กว่าปีแล้วนะคะคนที่ไปก็เคินไปโชคดีคนที่อยู่ยันยืนหยัดกับอุดมการณ์และจุดยืนของพวกเรานี่คือนปชของเราแท้นะคะพี่น้องใครที่ไปก็เชิญค่ะเชิญไปแต่ดิฉันยืนยันนะคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยทุกคนมีจุดยืนและมีหลักการยืนอย่างตรงยืนอย่างเที่ยงแท้ด้วยความรักประชาธิปไตยโดยตรงค่ะค่ะอ้าวเพราะวันเดียวกันนี้นะคะที่ศาลอาญานะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษก็มีการเลื่อนตรวจหลักฐานแกนนำนปชที่ก่อความวุ่นวายปี2552ค่ะวันนี้จะมีการพิพากษามีการพิจารณาคดีค่ะมีการสืบพยานต่อนะคะแต่ว่าปรากฏว่าคุณหมอเวงในแพทย์หญิงโตจินตาการไม่สบายนะคะเขาก็ให้เลื่อนไปเป็นวันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นพฤศจิกายนนี้คดีนะคะที่โดนนะคะเขาก็บอกว่าในฐานความผิดร่วมกันทำให้ปรากฏกับประชาชนด้วยวาจาเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองให้ประชาชนละเมิดกฎหมายแผ่นดินตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116เมื่อสมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปค่ะเอ๊มีแต่นปช.เนาะกล่าวนปช.ทำไมอันอื่นไม่เห็นโดนเลยไม่โดนปิดถนนปิด5แยกลาดพร้าวปิดสนามบินปิดอันนั้นไม่มีค่ะคดีนี้อะไรไม่โดนค่ะจ้านี่คุณจตุพรนี่คดีหมิ่นประมาทงัดป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติดิฉันเห็นเอาเท้าเอามือเนี่ยงัดโอ้โหงัดเท้าอย่างทีเพ้นเลยนะคะลงยางโจมครึ่มค่ะอันนี้ตามคดีอยู่ตรงไหนคะแล้วใครเป็นคนงัดและตั้งข้อหาเขาหรือยังคุณจตุพรติดอยู่ในเรือนจำนี่ก็คดีหมิ่นประมาทอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เท่านั้นเองติดคุกยาวเลยเนี่ยค่ะแต่เวลาทางคนอื่นคดีหมิ่นประมาทยกคำร้องหมดคุณจตุพรพูดหน่อยเดียวโดนนะคะโดนติดคุกมาหลายปีแล้วเนี่ยจะออกวันที่4นี่ก็ดูเหมือนว่าจะมีแววต่ออะไรอีกหรือเปล่าว่าจะโดนฟ้องอีกคดีอื่นต่ออีกยังไม่ยอมหรือเปล่าต้องไปดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณจตุพรกันนะนับถือหัวใจน้องอะค่ะอ้าวคดีนะคะที่เขาบอกว่าผิดตามกฎหมายอาญามาตรา116มั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปเห็นไหมตอนนี้เหมือนประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในมาตรา44ห้ามมั่วสุมเมื่อก่อนนี่10คนตอนนี้แค่5คนนะคะ5คนเกิน5คนไม่ได้ค่ะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยเป็นหัวหน้าหรือมีผู้สั่งการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215อ้าวก็เป็นอันว่าที่เขาก่อที่เขาแจ้งข้อกล่าวหามาทั้งหมดนั่นนะคะตอนนี้ก็เลื่อนไปเป็นไปฟังไปให้การได้อีกในวันที่19ค่ะพฤศจิกายนนะคะมีการตรวจพยานหลักฐานทั้งหมดอีกให้เลื่อนไปวันที่19พฤศจิกายนเราก็ไปเป็นกำลังใจให้อีกทีกันแล้วกัน19พฤศจิกายนพวกเราให้กำลังใจเวลา9นาฬิกานะคะที่ศาลอาญารัชดาเช่นเดียวกันค่ะค่ะเราไม่ทิ้งกันค่ะวันที่4สิงหานะคะมีข่าวว่าคุณจตุพรจะออกจากเรือนจำหลายๆคนก็เตรียมการไปรับแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคดีอะไรต่อเนื่องจนคุณจตุพรจะอยู่ต่อหรือจะได้ออกมาลุ้นกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจอันนี้คงได้ออกค่ะออกค่ะออกนะเราก็พยายามไม่อยู่ต่อค่ะออกแน่นอนค่ะออกประมาณได้ข่าวได้ข่าวว่าเขาจะเอาอีกคุณจำเนียงอย่าออกก็มันออกนะคะคดีอย่าอีกเลยค่ะพอแล้วประมาทนะคะจบไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีคดีอื่นต่ออีกนะคะคือก็ยังไงต้องขอความเป็นธรรมหน่อยนะคะเป็นห่วงค่ะศาลสถิตยุติธรรมอย่าให้เป็นมีความเท่าเทียมกันหรือเปล่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยเราก็สุดกำลังนะคะวันนี้นะคะก็มีการเลือกประธานกกต.อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมีหลายฝ่ายบางคนก็บอกว่าน่าจะเลือกได้บางคนก็บอกว่าไม่น่าจะเลือกได้เรื่องนี้นะคะคุณณัฐผาสุกเลขาธิการวุฒิสภาบอกว่าจะมีการประชุมของว่าที่กรรมการการเลือกตั้งทั้งหมด5คนที่ผ่านการสรรหาจากสนช.ไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังขาดอยู่อีก2คนเพราะว่าตอนขาดคุณสมบัติอะไรก็ไม่ทราบนะคะเขาบอกว่ายังไม่ครบนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่านะคะจะ
ได้ว่าที่กกต.เนี่ยยังไม่ครบ7คนแต่ก็สามารถเลือกประธานกกต.ได้ไม่ขัดพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งตามมาตรา12ค่ะซึ่งที่สุดแล้วนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.ก็จะดูแลเรื่องนี้เพราะเป็นผู้รับผิดชอบในการในเรื่องขึ้นทูลเกล้าจึงต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายรวมถึงลักษณะต้องห้ามด้วยค่ะส่วนคุณองอาจคล้ามไพบูลย์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าอยากให้คณะกรรมการสรรหากกต.และผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกประธานกกต.คนใหม่เนี่ยพิจารณาให้รอบคอบว่าควรเดินหน้าเลือกประธานกกต.หรือชะลอต่อไปก่อนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าสนช.จะยืนยันว่าทำได้แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าอาจผิดมาตรา12ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.เพราะสนช.ยังเลือกว่าที่กกต.ไม่ครบ7คนนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าถ้าการเลือกประธานกกต.คนใหม่ไม่ถูกต้องย่อมก่อให้เกิดข้อครหาและส่งผลกระทบต่อกกต.ในอนาคตเอ๊ะพรรคประชาธิปัตย์นี่อยากให้เลือกตั้งหรือไม่อยากคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสงสัยเพราะว่าถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งนะคะยังไม่มีกกต.ครบ7คนหรือยังเลือกประธานกกต.ไม่ได้เนี่ยมันอาจจะต้องเสียเวลาในการเลือกตั้งไปอีกนะคุณถ้ามันต้องยืดเวลาออกไปมันก็จะอาจจะไม่ต้องยืดเราต้องใช้กกต.ชุดเก่าอะซึ่งมันหมดวาระไปแล้วเพราะว่าเลือกกกต.ชุดใหม่มาแล้วนี่นะคะค่ะเรื่องนี้นะคะนายอุดมรัตน์อมฤทธิ์นะคะโฆษกกรท.กรรมการร่างรัฐธรรมนูญบอกว่ากฎหมายเขียนชัดอยู่แล้วว่าสำนักสามารถดำเนินการเลือกประธานกกต.ได้แม้ไม่ครบ7คนนะคะคุณอุดมรัตน์อมฤทธิ์นะคะบอกเลยนะคะคุณอุดมเนี่ยเป็นโฆษกของกรท.นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าผู้ที่เป็นแคนดิเดตได้รับเลือกเป็นประธานกกต.คนใหม่ทั้งสองคนเดี๋ยววันนี้เราน่าจะรู้นะคะตอนเย็นเดี๋ยวจะนำข่าวมาให้ในวันนี้ค่ะคือน่าจะเป็นแคนดิเดต2คนคือนายฉัตรชัยจันทร์พรายศรีว่าที่กกต.จากสายศาลนะคะสายศาลศาลนะคะศาลสถิตยุติธรรมนะคะไม่ใช่ศาลไม่ใช่เพราะคุณสมบัติกกต.ไม่ใช่ศาลนภูมินะคะแล้วก็นายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยว่าที่กกต.จากการสรรหามี2คนนี่นะคะเรื่องเดียวกันนี้นะคะคุณสดศรีสัตยธรรมบอกว่าการเลือกประธานกกต.ได้เนี่ยไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้องรอให้ครบอีก2คนเนี่ยจะกระทบการเลือกตั้งคุณสดศรีว่าอย่างนั้นเลยนะคะพูดถึงคุณสดศรีเนี่ยนะเขาบอกว่ากรณีที่นักวิชาการนักการเมืองออกมาระบุว่าให้ชะลอการเลือกประธานกกต.ในวันที่31กรกฎาคมไปก่อนนั้นเนื่องจากว่ายังได้กกต.ไม่ครบ7คนตามกฎหมายนะคะคุณสดศรีเนี่ยก็บอกว่า5คนก็สามารถเลือกประธานกกต.ได้เลยถ้าเลื่อนเพราะว่าถ้าเลื่อนหรือชะลอออกไปเพื่อรอการสรรหากกต.อีก2คนเนี่ยก็จะเกิดประเด็นว่ากกต.ทั้ง5คนที่ได้รับการสรรหามาแล้วเนี่ยยังทำงานไม่ได้นะคะเมื่อครบ5คนแล้วกฎหมายบอกว่าสามารถทำงานได้เลยนะคะเพราะว่าการเลื่อนไปหรือชะลอไปเพื่อให้ครบ7คนก็ไม่ถูกต้องอีกทั้งในอดีตที่ผ่านมามีกกต. 5คนก็สามารถทำงานได้เพราะสมัยก่อนมีกกต. แค่5คนปัจจุบันนี้กฎหมายเขาเปลี่ยนใหม่ศาลรัฐธรรมนูญเขาเขียนใหม่คือกรท.เขาตั้งกติกาขึ้นมาใหม่เขียนกฎหมายขึ้นมาใหม่ว่าต้องมีกกต. 7คนแต่ตอนนี้ยังเลือกได้แค่5คนเพราะว่าอีก2คนขาดคุณสมบัติคุณสดศรีสัตยธรรมก็บอกว่าเมื่ออดีตเนี่ยมี5คนพวกก็สามารถเลือกตั้งได้จากการเลือกตั้งได้เพราะว่าบางตำแหน่งนี่มันซ้ำซ้อนกันนะคะมีการทำงานซ้ำกันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ7คนแล้วเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้นั่นเองนะคะนั่นนะคะก็นี่เป็นความคิดของคุณสดศรีสัตยธรรมนะคะซึ่งเราก็นิยมชมชื่อในตัวท่านนะคะที่ท่านเป็นนักประชาธิปไตยอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณดวงนภาคะการที่ท่านนายกลุงตู่นะคะไปที่โน่นที่นี่ไปพบประชาชนไปโน่นไปนี่นะคะแล้วก็ออกกลับมาพูดนะคะพูดว่าอย่างไรบ้างคะคุณดวงนภาเขาก็วันนี้นะคะเป็นวันอังคารเนาะค่ะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเช่นปกติของทุกวันอังคารที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไปประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีมีนายอนุพงษ์เผ่าจินดามาร่วมประชุมในครั้งนี้แล้วก็มีการประชุมในเรื่องของการนำภาครัฐและก็คณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนนะคะโดยมีนายถาปณะสิริวัฒนภักดีนะคะเป็นผู้อำนวยการใหญ่
ของไทยเบเวอเรจนะคะมหาชนนะคะบริษัทอะไรก็ทราบดีนะคะเป็นหัวหน้าคณะทีมภาคเอกชนที่จะประชุมกันในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของประชาราษฎร์นะคะโดยให้นายฐาปนะเนี่ยเป็นผู้นำชมนิทรรศการเศรษฐกิจระดับล่างนะคะแต่เจ้าของบริษัทไทยเว็บเป็นผู้ดำเนินการนะคะก็เป็นการประชุมของในแต่ละทุกวันอาคารนะคะแต่ว่ามีเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะซึ่งเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเรื่องของทหารค่ะก็คือนายศรีสุวรรณจันยานะคะก็มีการร้องเขาเป็นนักร้องนะคะศรีสุวรรณจันยานะคะเขาเป็นเลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเขาร้องเรียนตามคำร้องเรียนของที่มีใน Facebook นะคะจากผู้ปกครองของทหารนะคะแล้วก็มีคลิปใน Facebook ที่เขาถ่ายมาเป็นหลายๆคลิปอีกแล้วอันนั้นก็คือคลิปเลี้ยงไก่นะคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่ทหารในค่ายดังที่จังหวัดกระบี่ค่ะได้กินข้าวแกงกับลูกชิ้น2ลูกนะคะนายศรีสุวรรณจันยาก็เขาก็ไปร้องเรียนนะคะกับนายกกับนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้สั่งการนะคะไปร้องเรียนที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีสั่งการไปที่กระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพบกเพื่อตรวจสอบนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจริงหรือไม่และทำไมนะคะคนทหารถึงจะมีอาหารแบบนั้นกินซึ่งนะคะไม่พอเพียงต่อปริมาณที่ควรจะได้รับนะคะคล้ายๆกับที่เด็กนักเรียนนะคะมีการโพสต์ว่าให้กินอะไรนะขนมจีนกับน้ำปลาภาคใต้ล้วนๆเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารสืบสอบหน่อยนะคะท่านนายกลุงตู่ค่ะค่ะเอาก็เรามาอ่านข้อความที่ท่านผู้ชมทางบ้านเขียนมาสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะจบรายการวันนี้นะคะก็อะไรนะคือเจ้าเท่านั้นรับชมอยู่ครับเด็กดีและความเป็นธรรมทักทายพี่สุรสิทธิ์นะคะช่วยแชร์ให้ด้วยนะพี่นะคุณน้องคานบอกว่าเราขอรักประชาชนคนเสื้อแดงเราก็จะไม่เปลี่ยนใจไปไหนเลยค่ะค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณจตุพรด้วยค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะนี่จะเป็นทั้งหมดนะคะที่ท่านผู้ชมได้คอมเมนต์มาในรายการแสดงความคิดเห็นมาในรายการเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะคนร่วมแสดงความคิดเห็นสำเริงชมอยู่นะคะขอบพระคุณมากมากคือช่วงนี้มันจะหายไปถ้าเราทักทายได้ไม่ครบถ้วนนี่ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้จ่ายสตังค์ค่าเน็ตเดี๋ยวจบรายการแล้วเดี๋ยวติวแล้วก็หลุดไปเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวเราจะไปทักไปร่วมแสดงความคิดเห็นไปโต้ตอบท่านอีกครั้งนึงนะยังไงก็อย่าลืมนะคะน้ำมันดาวอินคานะคะยังไงก็อย่าลืมทักเช้าที่หน้าจอนะคะเพื่อสนับสนุนให้ห้องนี้สามารถอยู่ได้ไม่มีรายได้นี่คือส่วนของสตูดิโอนะคะสตูดิโอได้นะคะทางเช่านะคะน้ำมันดาวินคาก็สั่งมาที่อาจารย์เป้าโดยตรงก็ได้นะคะเบต้ายาม่าสั่งใครก็ได้ค่ะผลิตภัณฑ์เบต้ายาม่าเบต้าแค้นสั่งทุกๆคนได้แล้วก็เราจะส่งให้เพราะว่านั่นคือท่อน้ำเลี้ยงเป็นท่อน้ำเลี้ยงก็ว่าได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เงียบเหมือนที่พี่เขาบอกอาจารย์เป้าเลยเงียบค่ะเงียบมากๆว่าต่างอยากจะกินอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นของดีมีประโยชน์แต่ปรากฏว่ารู้สึกว่าเงินในกระเป๋าไม่ค่อยจะมีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราเข้าใจเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ถือว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าบางคนแม้กระทั่งจะซื้อข้าวกินก็ยังไม่มีเราก็เห็นใจกันแต่ถ้าคนไหนพอมีอยู่บ้างก็เป็นกำลังใจให้กันช่วยกันสนับสนุนนะคะก็อาจารย์เป้าก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเมื่อกี้นี่แหละค่ะ0822423794ค่ะของพี่สำเนียงก็0624917153ค่ะของโดนภาก็0816616646ค่ะรอกำลังใจอยู่นะในทุกๆเรื่องเลยอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเรานะคะตอนนี้รู้สึกว่าคุณพระรถจะตั้งศูนย์บริจาคใช่ค่ะบริจาคที่จะไปช่วยพี่น้องชาวเรานะคะก็โทรศัพท์ติดต่อมาที่รายการของเราหรือคอมเมนต์มาในรายการก็ได้นะคะค่ะวันนี้รายการเราหมดเวลาหมดนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปงานศพที่สมุทรสาครพี่น้องเราเสียชีวิตค่ะเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนเราก็ทำงานที่สมาคมกันด้วยเลขทะเบียนจำแม่นเลยค่ะ1074นายสุริยันค่ะนามสกุลอะไรเนาะจำไม่ได้คุณสุริยันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปร่วมงานคือสมาคมเราตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยพี่น้องที่ทำศพไม่ทราบว่าจะทันเวลาหรือเปล่านะคะเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในส่วนของพี่น้องที่ไปร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วบางทีบางครั้งเสียชีวิตไปไม่มีแม้แต่กระทั่งเงินจะทำศพเราก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อรวบรวมเงินทำตรงนี้แล้วก็พอดีมีพี่น้องเสียชีวิตเราก็จะไปช่วยกันคนละ20บาทก็สามารถช่วยกันได้ถ้าคุณเป็นสมาชิกเราจะนำเงินนะคะจากสมาชิกนะคะซึ่งตอนนี้มีสมาชิกอยู่1,401คนนะคะก็จะนำเงินไปให้กับเจ้าภาพหรือผู้รับผลประโยชน์นะคะ1,401คนคูณด้วย20ก็ประมาณ2,800
28,000ค่ะแล้วก็หักไว้ให้สมาคม 6% ค่ะค่าน้ำค่าไฟ600ก็เหลือไปให้สำหรับทางเจ้าภาพนะคะหรือผู้รับผลประโยชน์ประมาณ 26,000 กว่าบาทนะคะก็เป็นเงินเบื้องต้นถ้าเวลาทันอาจารย์เป้าคุณดวงนภาแล้วก็คุณสำเนียงก็จะไปที่งานในวันนี้ถ้าไม่ทันก็ต้องคงจะต้องเป็นพรุ่งนี้น่าจะต้องเป็นพรุ่งนี้ซะมากกว่าแล้วเพราะว่าเงินต้องใช้3คนไปเบิกยังไม่ได้เบิกเงินเนื่องจากว่าทางเจ้าภาพยังไม่ได้มีใบมรณบัตรมาแจ้งมาได้แต่แจ้งทางปากเปล่าค่ะมรณบัตรต้องมีการเซ็นเอกสารนะคะค่ะถ้าเสร็จนะคะท่านมีใบมรณบัตรมีสำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตราว่าตายแล้ว2อย่างนะคะเราก็จะนำเงินไปมอบให้กับสมาชิกที่ไม่ได้ค้างชำระไม่ได้ขาดการเป็นสมาชิกเราก็จะนำเงินไปชำระให้ถึงที่งานศพเลยนะคะถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลถ้าต่างจังหวัดเราก็จะมีตัวแทนนะคะในการรับมอบนะคะเงินนี้ให้กับมอบเงินจากสมาคมนะคะไปมอบให้กับสมาชิกอีกทีหนึ่งนะคะค่ะวันนี้เราทั้ง3คนอาจารย์เป้าคุณสำเนียงและดวงนภาหมดเวลาแล้วนะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะพบกันใหม่ในเวลา 15:00 นถึงประมาณ 17:00 นนี่เลยค่ะค่ะเรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ